สวัสดีนิสิตชั้นปีที่4นะคะครูกับพวกคุณอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเนาะในสาขาวรรณคดีไทยใช่ไหมคะแต่ว่าในที่สุดปีนี้ก็ได้เจอกันเนาะในฐานะที่เป็นวิชาเลือกของคุณนะคะในสาขาวิชาวรรณคดีไทยเนา Uh, วิชาที่เราจะเรียนกันเนี้ยมันมีชื่อว่า Modern Asian Literary Works in Translation นะคะหรือว่าวรรณกรรมแปลอาเซียนสมัยใหม่เอาง่ายๆก็คือเราจะเรียนวรรณกรรมของประเทศในอาเซียนของเราเนี่ยค่ะลาวเขมรเวียดนามบรูไนนะคะอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์มาเลเซียเนาะก็อาจจะไม่ครบทุกประเทศตามนี้หรอกแต่ก็จะ เรียนให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อมองออกไปนอกประเทศเราว่าชาวบ้านชาวช่องบ้านใกล้เลือนเคียงเนี่ยเขาเขียนอะไรบ้างมันเหมือนหรือว่ามันต่างจากเรายังไงเขามีประสบการณ์อะไรบ้างที่มันต่างกับประเทศไทยเนาะ ในวันนี้นะคะก็เป็นการเปิดคอร์สแล้วครูก็จะอธิบายนะคะว่าการเรียนการสอนของเราในเทอมนี้มันจะเป็นไปในลักษณะไหนเรามีช่องทางติดต่อกันยังไงส่งงานอย่างไรวัดผลอย่างไรนะคะเราจะทำงานร่วมกันยังไงได้บ้างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย หลายคนครูก็เห็นว่าเราได้แอดไลน์กลุ่มเข้ามาแล้วเนาะแล้วก็นอกจากนั้นอย่าลืมว่าเรามี Google Classroom ด้วยนะคะ Google Classroom จะเป็นประโยชน์ยังไงก็คือบางครั้งถ้าหากว่าครูมีการอัพวิดีโอใช่ไหมคะพวกคุณก็สามารถที่จะ,ะเข้าไปดูใน Google Classroom ได้ แล้วก็เวลาที่ครูสั่งงานใช่ไหมคะเราจะส่งผ่าน Google Classroom เท่านั้นมันมีความสะดวกตรงที่ว่าหากทุกคนต่างคนต่างส่งหรือส่งหาครูทางอีเมลเนี่ยครูก็จะได้รับอีเมลเป็นจานวนมากแล้วครูเองเนี่ยดูแลว,วิชากลางอีกหลายรายวิชาซึ่งมีนิสิตแบบ200-300คนเพราะฉะนั้นถ้าหากทุกคน อีเมลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เนาะครูก็เลยจะใช้ Google Classroom ของวิชาใดาวิชานั้นไปเลยเพื่อที่เวลาตรวจงานเนี่ยเราจะสามารถตรวจแล้วก็เกรดแล้วก็ให้คะแนนไปแล้วพวกคุณก็ได้รู้คะแนนได้เลยในทันทีไปด้วยกันนะคะแล้วมันก็จะได้อยู่ใน แพลตฟอร์มเดียวอยู่ในที่เดียวเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปแอด Google Classroom ของเราด้วยโดยใช้รหัสห้องนะคะซึ่งครูได้ Announce ไว้ในกลุ่มมั้งนะลองไปเช็คดูอีกทีหรือถ้าเพื่อนคนไหนเขาเข้าได้แล้วก็อสอบถามจากเพื่อนอีกทีก็ได้นะคะ,ะสำหรับใครที่อาจจะงงว่าสิ่งนี้คือใครครูเป็นใครนะคะครูคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรันวรัตพูลศรีเนาะ หลายคนก็อาจจะเห็นหน้าค่าตาครูมาบ้างแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้เคยเรียนด้วยกันนะคะส่วนช่องทางการติดต่อและการเข้าพบเนาะคุณจะเห็นว่าครูเนี่ยได้ให้ทุกสิ่งอย่างแม้แต่เบอร์โทรศัพท์หรือว่าอีเมลนะคะหรือจะใช้ในการไลน์ก็ได้เนาะซึ่งในการไลน์มาเนี่ยครูก็ได้กำหนดเอาไว้ว่าหากจะติดต่อกับครูทางไลน์เนี่ยคะ่ะครูขอให้เป็น ช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงระหว่างเวลา10โมงถึง6โมงเย็นเท่านั้นเนาะซึ่งก็เอ่อถ้านอกจากว่าคุณจะมีเหตุฉุกเฉินเหตุด่วนเหตุร้ายมากจริง,รงๆก็สามารถจะติดต่อนอกเหนือเวลาเหล่านั้นได้นะคะก็ให้ไว้ทุกช่องทางแล้วก็ติดต่อนะคะหรือว่าจะมาที่ห้องครูก็ได้ทุกวันจันทร์เนี่ยช่วงบ่ายครูจะ เป็นออฟฟิศ o อาก็คือจะนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะเผื่อนักเรียนต้องการให้ครูเซ็นเอกสารใดๆหรือต้องการมาพบปรึกษาเรื่องอะไรก็ตามนะคะส่วนการเรียนการสอนในเทอมนี้ของของวิชานี้นะคะจะอยู่ในรูปแบบอะไรครูก็บอกว่าเบื้องต้นครูคงต้องตอบว่าออนไลน์คือครูยังไม่รู้ว่าเราจะได้ไปเจอกันในห้องเรียนหรือไม่อย่างไรเนาะ ครูตอบไม่ได้แล้วก็มันไม่ได้เป็นการเลือกของครูเองว่าครูต้องการจะสอนออนไลน์ซะทีเดียวแต่มันเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยในการที่จะทําเรื่องเพื่อขอให้นิสิตได้เข้าไปเรียนแบบในห้องเรียน In in c l a s s t ติ c h i n งเนี่ยมันจะต้องทําเรื่องเนาะแล้วก็เขียนเหตุผลมากมายร้อ0 0 0ประการแล้วก็อย่างที่เราทราบกันว่าสถานการณ์มันก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภย100ัยร้อเซขนานั้นนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับเซฟตัวเองแล้วก็เซฟผู้เรียนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็เบื้องต้นเราจะใช้วิธีนี้เรียนกันเป็นก่อนซึ่งวิธีที่เราจะใช้เรียนด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นวิธียังไงก็ต้องบอกว่าครูก็จะอัปคลิปสอนนะคะแล้วก็คุณก็เข้าไปดูและหากมีงานอะไรใช่ไหมคะก็ทำส่งใน Google Form ง่ายๆวิธีคิดแบบนี้ หรืออีกในกรณีหนึ่งเนี่ยครูอาจจะอาถ้าพวกคุณโอเคกับอีกวิธีหนึ่งด้วยก็คือครูอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่เราอ่านนิยายหรืออ่านเรื่องสั้นด้วยกันเนี่ยค่ะอาจจะใช้เป็นการแบบไลฟ์สดใน YouTube หรือใน Facebook ของครูนะคะหรือการสตรีมใน Google Classroom แล้วก็ให้พวกคุณเข้าไปดูอะไรเงี้ยค่ะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยครูไม่ค่อยเชื่อในซูม เท่าไหร่คือครูไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะสามารถให้นิสิตเข้าเรียนพร้อมๆกันได้เยอะๆจริงหรือไม่อะไรเงี้ยนะคะมันก็อาจจะมีข้อจำกัดของมันเบื้องต้นครูก็เลยขอเป็นวิธีการอัปคลิปวิดีโอก่อนเนาะอ่ะเย่ยนเยอะมานานนะคะอธิบายมานานก็ ขอเข้าสู่บทเรียนเลยก็ยังไม่เข้าสู่บทเรียนดีละกันขออธิบายลงไปอีกนิดนึงว่าเราจะเรียนอะไรกันเนาะในประมวลการสอนนะคะเรามาดูตรงนี้เลยอยากให้ดูสัดส่วนนะคะการสอบจะมีสอบกลางภาค30คะแนนสอบปลายภาคอีก30คะแนนนะคะตรงนี้มาจากอะไรเบื้องต้นเนี่ยครูเซ็ตเอาไว้ว่าข้อสอบก็คงจะเป็นข้อสอบเทคโฮมคือไปดูความคิดวิธีเขียน คูณต่างๆนะคะแล้วก็ส่งมาอาจจะส่งใน Google Form s, ประกาศพร้อมกันแล้วก็เอ่อโทษทีค่ะใน Google Classroom ก็อาจจะประกาศหัวข้อพร้อมกันแล้วก็คุณก็ไปเขียนนะคะแล้วก็กำหนดเวลาส่งอะไรอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันทั้งกลางภาคปลายภาคจะเป็นการสอบแบบถ้าไม่ take home ก็เป็นสอบผ่านการส่งงานใน Google Classroom นั่นเองนะคะ การทดสอบความรู้ออนไลน์4ครั้งครั้งละ5คะแนนอีกการทดสอบความรู้4ครั้ง5คะแนนเนี่ยครูก็กำลังดีไซน์อยู่ว่า เราจะเอายังไงดีใน4ครั้ง5คะแนนนี้จะเป็นวัดโดยเป็นข้อเขียนสั้นๆจากพวกคุณใช่ไหมคะอาจจะเป็นเหมือนลักษณะบทความสะท้อนคิดพอเรียนวรรณกรรมประเทศนั้นๆเสร็จก็อาจจะขอให้เขียนอะไรสั้นๆผ่าน Google Form หรือว่าส่งใน Google Classroom นะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่จะมีอยู่4ครั้งที่เป็นการทดสอบความรู้ออนไลน์หรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นเหมือนกับเชิง ควิสนะคะเกี่ยวกับวรรณกรรมประเทศต่างๆก็เป็นได้เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยส่งให้ทำแล้วก่อนจะทำก็จะบอก แจ้งทุกอย่างนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยค่ะครูขอการศึกษาค้นคว้าเป็นรายงานรูปเล่ม1ชิ้นนะคะซึ่งไอ้ค้นคว้าเป็นรายงานรูปเล่มเนี่ยเดี๋ยวค่อยคิดกันว่าจะเอาตัวเล่มมาส่งครูที่ภาควิชาหรือว่าควรจะทําเป็นไฟล์ pdf แล้วก็ส่งให้ครูอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะไอ้รายงานรูปเล่มรายงานกลุ่มเนี่ย ครูก็คงจะให้หัวข้อไปว่าอย่างเช่นมีวรรณกรรมสมมติครูกำหนดให้คุณไปเลือกวรรณกรรมหนึ่งประเทศที่คุณสนใจแล้วก็วิเคราะห์ทำออกมาเป็นรายงานอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวค่อยให้โจทย์บางทีครูอาจจะให้เป็นตัวนิยายเล่มใหม่ๆใ,ให้คุณไปศึกษาค้นคว้านะคะ ก็เอกสารอ่านประกอบคุณก็สามารถหาหนังสือเหล่านี้มาอ่านได้มันก็จะให้ข้อมูลนะคะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการศึกษาวรรณกรรมอาเซียนในประเทศไทยแต่โดยมากครูก็จะมักจะให้ ภูมิหลังวรรณกรรมประเทศนั้นๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลักษณะการเรียนของเราง่ายๆเลยเนี่ยนะคะก็คือว่าสัปดาห์หนึ่งสอนภูมิหลังทางวรรณกรรมของประเทศนั้นๆภูมิหลังวรรณกรรมประเทศนั้นๆหมายถึงอะไรก็หมายความว่าในประเทศนั้นเนี่ยมีจุดเริ่มต้นของการเขียนวรรณกรรมเรื่องอะไรบ้าง มีเนื้อหายังไงเขียนเพื่ออะไรอย่างประเทศบางประเทศที่เขาเคยตกเป็นอาณานิคมใช่ไหมคะมันก็จะต้องมียุคสมัยของวรรณกรรมเพื่อต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมามีวรรณกรรมสมัยปลดปล่อยมีวรรณกรรมสมัยใหม่ของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันครูจะสอนภูมิหลังพวกนี้ให้คุณก่อน สัปดาห์ถัดมาก็จะเป็นการเลือกอาวรรณกรรมจากประเทศนั้นๆให้คุณไปอ่านหนึ่งเรื่องแล้วเราก็มาวิเคราะห์มาคิดร่วมกันว่ามันมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างใช่ไหมคะซึ่งในที่นี้เดิมทีเนาะเราเรียนการ์ฮคอร์มากคือหนึ่งประเทศเนี่ยต่อวรรณกรรมหนึ่งเล่มนิยายหนึ่งเรื่องอะว่าง่ายๆแต่ในเทอมนี้ค่ะเนื่องจาก ครูก็คิดว่าเออมันอาจจะหนักไปในการที่คุณจะต้องอ่านนิยายเป็นเล่มแล้วก็หมายถึงว่าคุณอาจจะเข้าไปซีหลอกได้ยากหรือคุณที่จะไปมาหาลัยได้หรือยังก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครูก็เลยคิดว่าครูจะให้เป็นลักษณะเป็นเรื่องสั้นนะคะที่สามารถที่ครูเองเนี่ยจะสแกนแล้วทำเป็นไฟล์ pdf ให้คุณนะคะพอครูสแกนแล้วทำเป็นไฟล์ pdf ให้คุณเนะะี่ยค่ะคุณก็สามารถที่จะ ได้รับไฟล์นั้นไปอ่านได้เลยอย่างเช่นในวันที่ครูอัาจคลิปวิดีโอนี้เสร็จเนี่ยครูก็จะอัพเรื่องสั้นลาวให้คุณไปพร้อมกันเตรียมตัวสำหรับอ่านแล้วก็มาเรียนใช่ไหมคะในสัปดาห์ถัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะใช้วิธีการส่งตัวบทเรื่องสั้นคัดสัรเนี่ยนะคะในอาเซียนให้คุณเป็นไฟล PDF เราจะเรียนเป็นเรื่องสั้นแล้วก็ทยอยเรียนเรื่องสั้นของแต่ละประเทศไปแต่ก็อาจจะมีแบบด้วยความที่เป็นเรื่องสั้นเนาะเราก็อาจจะเรียนซัก2เรื่องอะไรเงี้ยหรือ3เรื่องถ้าหากมันสั้นมากๆอย่างในกรณีของประเทศลาวเนี่ยนะคะเรื่องสั้นของเขาเนี่ยมันสั้นจริงๆบางทีอ่านจบได้ภายในแบบสองสาหน้าอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นครูก็อาจจะใช้วิธีนี้เนาะ เพราะฉะนั้นนะคะสัปดาห์นี้เนาะจะเป็นเรื่องของการประถมนิเทศรายวิชานี้แล้วก็พูดถึงภูมิหลังทางวรรณกรรมของประเทศลาวแล้วเมื่อจบปุ๊บครูก็จะให้เรื่องสั้นลาวเป็น PDF ไฟล์กับคุณนะคะ <S <S เพื่อที่สัปดาห์หน้าเราจะมาดิสคัสนะถกเถียงกันเรื่องวรรณกรรมลาวคัดสันซึ่งจะเป็นเรื่องสั้นเรื่องอะไรก็ เดี๋ยวตอนที่คุณกำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคุณก็คงจะได้เห็นฝ่ายเรื่องสั้นนั้นแล้วนะคะต่อมาประเทศอะไรที่เราจะเรียนต่อก็คือประเทศพม่าพม่าเริ่มเขียนอะไรเมื่อไหร่อย่างไรเป็นภูมิหลังเนาะมีงานประเภทไหนบ้างนะคะสัปดาห์ต่อมาครูก็จะมีเรื่องสั้นพม่าคัดสันให้กับคุณสัปดาห์นี้มีอะไรเป็นพิเศษคะมีการทดสอบความรู้ออนไลน์ ซึ่งครูก็อาจจะให้คุณเขียนข้อเขียนสั้นๆจากสิ่งที่เราเรียนไปแล้วคือวรรณกรรมลาวกับวรรณกรรมพมา่าคุณก็มาทดสอบความรู้1ครั้ง5คะแนนหากเป็น Google Form นะคะก็ อาจจะเป็น Choice แต่ถ้าหากเป็นงานที่สั่งใน Google Classroom ก็อาจจะเป็นข้อเขียนสั้นๆก็ได้นะคะส่งเข้ามาใน Google Classroom เดี๋ยววิธีการสั่งงานส่งงานครูจะอธิบายอีกครั้งนะคะก็ต้องทำงานมาส่งเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้คุณมาร์กโน้ตไว้เลยว่าเราจะมีการทดสอบความรู้ออนไลน์คุณจะต้องเข้าไปทำด้วยในเวลาที่กำหนดซึ่งครูก็จะ เตือนไว้ในลายกลุ่มด้วยทุกช่องทางนะคะต่อมาค่ะถัดจากพมา่าเราจะไปยังประเทศอะไรกันดีคะเวียดนามเนาะก็จะเป็นภูมิหลังชาวเวียดนามแหละชาวเวียดนามเจ็บช้ำน้ําใจเป็นเยื่อจากสงครามเวียดนามและเขาเข,าเขียนง,งานเขียนประเภทอะไรออกมางานเขียนโมเดิร์นในประเทศเขาเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรใช่ไหมคะเราก็จะได้ดูประกอบกันไปด้วย หลังจากนั้นครูก็จะแอดไซร์เรื่องสั้นเวียดนามให้คุณไปอ่านใช่ไหมคะก็กลับมาดิสคัสกันในสัปดาห์ถัดไปถัดจากเวียดนามปุ๊บเราก็จะได้เรียนวรรณกรรมภูมิหลังวรรณกรรมขเขมรขึ้นไว้ก่อนใช่ไหมคะว่าขเขมรเขามีภูมิหลังเริ่มเขียนงานอะไรกันยังไงเนาะซึ่งในเวียดนามกับภูมิหลังขเขมรน,นิดนึงเนี่ย ก็จะมีการทดสอบความรู้อีกสักหนึ่งครั้งนะคะเป็นการทดสอบความรู้ออนไลน์ครั้งที่สองเดี๋ยวครูจะสั่งงานอะไรก็จะแจ้งไปในไลน์กลุ่มและ Google Classroom อีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นคุณในการสอบกลางภาคเนี่ยค่ะครูจะออกลาวพามา่าเวียดนามก่อนเพราะเขมรเ,เรายังเวียนไม่จบเนาะ เพราะฉะนั้นเราจะออกกลางภาคเราก็จะเป็นลาวพม่านะคะเวียดนามซึ่งไม่ต้องกังวลเดี๋ยวครูช่วยทำคลิปวิดีโอติวให้นะคะแล้วก็อาจจะสรุปเรื่องสำคัญสำคัญแล้วก็ให้คุณเตรียมตัวสำหรับการสอบกลางภาคซึ่งการสอบกลางภาคแน่นอนไม่มีการสอบในห้องสำหรับครูนะคะก็จะเป็นการเทคโฮมหรือเป็นการสอบ online, สออนไลน์ส่งงานออนไลน์ หลังจากสอบกลางภาคค่ะเราก็มาเราจะตรงตรงเนี้ยพอเราเรียนจบภูมิหลังวรรณกรรมเขมรครูก็จะอัดทรายเรื่องสั้นไปให้คุณอ่านใช่ไหมคะแล้วคุณก็กลับมาดิสคัสกับครูในเรื่องสั้นเขมรคัสสันแล้วก็มาอ่านร่วมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากเขมรเนี่ยเราก็จะลงไปทางใต้แล้วเราจะเริ่มเปลี่ยนไปแบบหมู่เกาะทั้งหลายใช่ไหมคะ เราก็ไปที่มาเลเซียก่อนเพราะว่างานเขียนมาเลเซียที่แปลเป็นไทยเนี่ยมีอยู่เยอะนะคะเนื่องจากว่าในทางในในประเทศไทยเนี่ยเรามีกลุ่มนักเขียนใต้ที่ชื่อกลุ่มนาครกลุ่มนักเขียนใต้เหล่านี้ค่ะเขามีความสัมพันธ์กับนักเขียนในประเทศมาเลเซียคือเป็นองค์กรที่แลกเปลี่ยนการแปลงงานเขียนไทยแปลมาเล มาเลแปลไทยอย่างเงี้ยนะคะเ,เราจึงมีงานวรรณกรรมมาเลที่แปลเป็นไทยแล้วเนี่ยเยอะแยะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เคยอ่านมาก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้เรียนภูมิหลังทางวรรณกรรมมาเลเซียนะคะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมอ่านเรื่องสั้นมาเลเซียคัดสันร่วมกันทีนี้บริเวณนี้จะมีอะไรคะทดสอบความรู้ออนไลน์อีก 5คะแนนใช่ไหมทดสอบความรู้ออนไลน์อีก5คะแนนตรงนี้ครูอาจจะให้คุณเขียนรีวิวเนาะเกี่ยวกับวรรณกรรมที่เราเรียนผ่านๆมาซึ่งลาวพมา่าเวียดนามคาเมรแล้วก็มาเลอาจจะเริ่มมีเปรียบเทียบกันนิดนึงว่าเฮ้ยคุณคิดว่าวรรณกรรมมาเลกับพวกวรรณกรรมลาวคาเมรเวียดนามเนี่ยเอ้ยมันต่างกันไหมประเทศ ประเทศเหล่านี้มันมีประสบการณ์มีอะไรที่มันต่างกันบ้างนะคะเชิงรีวิวนิดนึงเนาะก็เนี่ยครั้งนี้ก็มีการทดสอบครั้งที่3เกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ลงจากมาเลเซียมาอีกเราก็ไปเรียนสิ่งที่อยู่ใกล้ๆมาเลเซียก็คือสิงคโปร์นะคะเราก็จะไปดูภูมิหลังกันใครเป็นคนเขียนวรรณกรรมในสิงคโปร์ วรรณกรรมโมเดิร์นของเขามันสะท้อนปัญหาอะไรบ้างประเทศที่ดูดีเนาะดูเป็น crazy rich Asian เนี่ยมีปัญหาอะไรแฝงไว้หรือเปล่าซึ่งบางทีมันปรากฏอยู่ในวรรณกรรมใช่ไหมคะสิ่งที่ไม่ได้ถูกบอกเล่าโดยรัฐเนาะเราก็มาเรียนวรรณกรรมสิงคโปร์กันแล้วก็ discuss นะคะ หลังจากนั้นเนาะมันจะมีการพระราชทานปริญญาบาตัตรซึ่งอันนี้เป็นวันจริงใช่ไหมคะที่จะมีการรับปริญญาใน1สัปดาห์วันที่1 2บสถึงสิตุลาคมเนาะแล้วก็งดการเรียนการสอนไปกลับมาในภูมิหลังทางวรรณกรรมอินโดนีเซียก็ลงใต้ไปอีกไปอินโดนีเซียนะคะวรรณกรรมอินโดนีเซียนั้นเนี่ยเรา จะมาดูภูมิหลังกันวนรรณกรรมอินโดมีอะไรบ้างเนาะเขาก็ในทางประวัติศาสตร์เขาก็เจ็บปวดมาเยอะเนาะตั้งแต่เจ้าอาณานิคมดัชเอยญี่ปุ่นเข้ามานะคะต่างๆเนี้ยเขามีความเจ็บช้ำอย่างไรและเขามีปัญหาอะไรที่มันถ่ายทอดผ่านวรรณกรรมของเขาของประเทศเขาบ้างนะคะแล้วก็อ่านเรื่องสั้นร่วมกันและสุดท้ายเนาะสัปดาห์สุดท้ายเลยเนี่ย ครูก็จะทบทวน wrap up นะคะรวบอีกครั้งหนึ่งว่ากวณกรรมอาเซียนที่เราเรียนเรียนกันไปทั้งหลายแหละเนี้ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็จะขอทดสอบนะคะเป็นครั้งสุดท้ายอีก5คะแนนและนิสิตเองต้องทำอะไรบ้างหนูก็จะต้องนำรายงานรูปเล่มใช่ไหมคะที่ครูก็คงจะสั่งไว้ตั้งแต่ประมาณอาจจะสั่ง อาจจะมอบหัวข้อให้ไปเนี่ยเนาะเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอได้หัวข้อแล้วเนี่ยครูจะอาจจะบอกคุณในรายกลุ่มให้คุณจับกลุ่มกันมาเลยแล้วก็กําหนดหัวข้อให้แล้วคุณก็เลือกกันแบ่งกันไปทําใช่ไหมคะแล้วก็การส่งรายงานเนี่ยเราจะมาส่งรายงานรูปเล่มกันเนี่ยนะคะในวันที่6พฤศจิกาหกสาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอนในเทอมนี้นะคะ แล้วเราก็จะเข้าสู่การสอบปลายภาคซึ่งในการเข้าสู่การสอบปลายภาคเนี้ยคุณก็เหมือนเดิมก็คือเป็นการข้อสอบทคโฮมหรือการส่งงานออนไลน์นะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับประมวลการสอนที่ต้องอธิบายการถึงลักษณะวิธีการเรียนก็มีอยู่เท่านี้นะคะส่วนวันนี้ค่ะครูจะเกริ่นถึง ภูมิหลังทางวรรณกรรมลาวไปเลยคร่าวๆเนาะแล้วก็คุณก็จะได้มีภูมิหลังเอาไว้แล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของลาวคัดสรรด้วยนะคะซึ่งถ้าหากวันนี้ชั่วโมงครึ่งของเราเนี่ยครูยังพูดภูมิหลังวรรณกรรมลาวไม่จบเราก็ไปต่ออีกชั่วโมงครึ่งซึ่งเป็นวิดีโอคลิปที่ครูจะอัพลงในวันศุกร์นี้เนาะ ก็ติดตามการอัปคลิปให้ดีนะคะในช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าบางคนยัง Access Class ไม่ได้ยังเข้าลายกลุ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะทิ้งวิดีโอคลิปไว้หน้าหน่อยแต่หลังจากนั้นเนี่ยครูจะมีกำหนดระยะเวลาในการเข้าดูนะคะถ้าครูคุณไม่เข้าไปดูในระยะเวลาที่กำหนดนะมันก็จะปิด Access ไม่ให้คุณเข้าไปดูได้อะไรเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในเบื้องต้นวันนี้เนาะครูจะพูดถึงภูมิหลังทางวรรณกรรมลาวนะคะออขอเริ่มตรงนี้เลยเนาะหากเรามาดูกันเนี่ยลราศึกษาผ่านวรรณกรรมใช่ไหมคะในประเทศลาวเนี่ยเนาะเขาเขียนอะไรบ้างใช่ไหมคะเรามุ่งที่จะดูกันว่าในประเทศลาวเนี่ยเขียนอะไร ก่อนที่เราจะดูว่าประเทศลาวเขียนอะไรเนี่ยนะคะเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าภูมิหลังของประเทศเขาเนี่ยเขาผ่านความลำบากยากเขียนอะไรมาบ้างที่แน่ๆเรารู้แน่นอนใช่ไหมลูกว่าลาวเนี่ยเป็นประเทศที่ตกเป็นอาณานิคมของใครคะฝรั่งเศสถูกไหมเอ่อขอให้หนูจำง่ายๆแบบนี้เลยเนาะประเทศใดตกเป็นอาณานิคม ประเทศนั้นจะมีวรรณกรรมต่อต้านเจ้าอนณานิคมถูกไหมแบบฉันเกียดมันอะแล้วฉันก็แบบไม่สามารถสู้รบปบมือได้ด้วยแบบเออำนาจอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรอาเงี้ยอาจจะน้อยกว่าความจเจริญน,น้อยกว่าฉันก็สู้พวกฝรั่งดั้งของไม่ได้อะไรเงี้ยสิ่งที่ฉันจะสู้ได้ก็คือฉันต้องเขียนด่ามันนึกออกไหมคะก็เลยจะปรากฏพวกวรรณกรรมที่มันต่อต้านเจ้าอาณานิคมเกิดขึ้น วรรณกรรมที่ต่อต้านเจ้าอ,อนณานิคมเนี่ยหมายความว่าอะไรลูกวรรณกรรมที่ต่อต้านเจ้าอ,อนานิคมก็หมายความว่าวรรณกรรมที่มุ่งชี้ให้คนในประเทศนั้นด้วยกันเนี่ยเพื่อนร่วมชาติเนี่ยเห็นว่าพวกฝรั่งหรือคนนอกหรือคนที่เข้ามาลุกรานประเทศเราเนี่ยเขาเอารัดเอาเปรียบแล้วเขาทําให้คนในประเทศเรานั้นเนี่ยทุกข์ทรมานหรือได้รับผลกระทบอย่างไรได้รับความเจ็บปวดอย่างไรบ้าง การศึกษาวรรณกรรมลาเนี่ยเนาะก็มีนักวิชาการนะคะที่ศึกษาเอาไว้อยู่หลายท่านเนาะอาจารย์ชื่อดังเลยแล้วก็เป็นนักเขียนซีไรด้วยอย่างอาจารย์ธัญญกพน,นนทใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าในนามปากกาไพยทูลธัญญาเนี่ยเนาะอาจารย์อยู่ที่มสาคามก็ทำการศึกษาวรรณกรรมลาวเอาไว้นะคะในปี2538 อาจารย์ได้แบ่งเรื่องสั้นราวเนี่ยค่ะออกเป็นสารยุคด้วยกันโดยอาจารย์เลือกที่จะแบ่งเป็นเรื่องสั้นยุคก่อนการปลดปล่อยก่อนการปลดปล่อยคืออะไรลูกปลดปล่อยจากใครคะปลดปล่อยจากการเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสถูกไหมคือตอนที่อยู่ under uh, ยุคยุค under colonization ใช่ไหมคะคือตอนอยู่ใต้เจ้าอาณานิคมนั่นเองคือประมาณ คศ1 9 5 5ถึง1975ถ้าเป็นพศก็คือ2498ถึง2518ต่อมายุคที่2องเขาเรียกว่ายุคหลังการปลดปล่อยคศ1 9 7 6ถึออง1987 19พศ2 5 1 9ถึง2530นั่นเองหลังการปลดปล่อยก็คือหมดละเจ้าอ,อนณานิคมออกไปหมดและนะคะประเทศได้รับการปลดปล่อยเบิกบานขึ้นมาเป็นลาวที่เป็นอิสระ แล้วก็ยุคปัจจุบันนะคะคือยุคปัจจุบันเลยยุคโมเดิร์นที่เราเรียกกันนั่นเองของเราวเขาจะเรียกว่ายุคจินตนาการใหม่จินตนาการใหม่เนี่ยเป,เ,ปเป็นชื่อเป็นเป็นชื่อนโยบายรัฐของลาวด้วยยุคจินตนาการใหม่หมายความว่าอะไรจินตนาการใหม่ของคนลาวรัฐบาลลาวเขาหมายถึงการ คิดใหม่ทำใหม่ถูกไหมคะคิดใหม่ทำใหม่หมายความว่าอะไรมันก็เหมือนการปฏิรูปประเทศขึ้นมาเึิ่งไปสู่ความแบบซีวิลไลซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะประชาชนต้องร่วมแรงร่วมใจการพัฒนาชาติทั้งหนุ่มสาวคนทุกสาขาอาชีพเพื่อน,นำประเทศไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองครั้งยิ่งใหญ่ครั้งใหม่ เขาก็เลยเรียกมันว่ายุคจินตนาการใหม่นะคะคือเริ่มต้นในคศ1985หรือว่าพศ2530จนถึงยุคปัจจุบันนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวรณกรรมที่มันเป็นของ m o d ร r n l a ลาวเนี่ยมันก็คืออยู่ในยุคจินตนาการใหม่นั่นเองนะคะที่เราจะได้เรียนกันด้วยพัฒนาการเรื่องสั้นลาวเนาะนอกจากมีอีกคนหนึ่งนอกจากอาจารย์ธัญญานะคะสังคพันธานน์เนี่ย ก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่ทำวิทยานิพนธ์นะคะแล้วก็ศึกษาวรรณกรรมลาวโดยตรงคนนั้นก็คือคุณวิยาดาพรมจิตนะคะตั้งในปีพศ2540จะเห็นว่าครูได้แนบนะคะรายชื่อวิทยานิพนธ์ของคุณวิยาดาไว้ให้คุณด้วยเนาะคุณวิยาดาเนี่ยแบ่งไม่ได้เหมือนกันกนา,ารจันทัญญานะคะคุณวิคุณวิยาดาเนี่ยใช้วิธีการแบ่งเป็นแบบ ยุคเริ่มต้นยุคที่สองยุคที่สยุคที่4แบบนี้เลยโดยแบ่งเป็นพีเรียดเนาะเป็นช่วงระยะเวลาประมาณแบบเอ่อทีละ10ปีโดยประมาณอะไรเงี้ยนะคะ เริ่มต้นถึงคศ .1964-2507 วรรณกรรมในยุคเริ่มต้นเนี่ยนะคะคุณวิยาดาได้ให้ความเห็นไว้ว่าในยุคเริ่มต้น19 64หรือประมาณพศส5 0 7เนี่ยวรรณกรรมเราจะเป็นวรรณกรรมแนวสัจัศั์พวกเราวันไทยลองลองคิดเล่นๆสิลูกว่าแนวสัจธรรมเนี่ยมันน่าจะหมายความว่าอะไรคะสัจจะแปลว่าอะไรลูก ความจริงอะไรอย่างนี้ถูกมหมสิ่งที่มันเป็นจริงทัศคืออะไรคะทัศนะถูกมหมคือแนวสัจธรรเนี่ยก็คือเหมือนกับวรรณกรรมตีแผ่สังคมตามที่เป็นจริงเขามีอีกชื่อหนึ่งของแนวสัจธรรมเขาเรียกว่าเรื่องจริงคนแท้อันนี้เป็นคําที่คนล่าเรียกเรื่องจริงคนแท้หมายความว่าอะไราลูกดูเป็นแบบ รายการแบบคดีเด็ดไหมคะอันนี้ก็เป็นตัวแสดงจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงคนแท้ก็คือคนที่มีตัวตนอยู่จริงนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ด้วยนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในประเทศด้วยยุคที่2คือคศ .1965 ถึง1975 หรือประมาณปี2508ถึง2518นะคะจะเป็นยุคที่แนวคิดแตกต่างกันไปตามเขตการปกครองตามเขตการปกครองหมายความว่าอะไรลาวเนี่ยมันถูกแบ่งตามแนวคิดในการปกครองซิกหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ซิกหนึ่งเป็นประชาธิปไตยโดยมีการแทรกแซงจากประเทศทางภายนอกถูกไหมคะจากอเมริกาแล้วก็จากฝ่ายรัเสเซียถูกไหม ทีนี้พอมันถูกแบ่งเนี่ยทางฝ่ายที่ถูกปกครองโดยอเมริกาซิกนั้นก็จะมีวรรณกรรมประเภทหนึง่งที่นำเสนอแนวคิดอย่างหนึง่งส่วนอีกฝั่งที่ถูกแบ่งเป็นสนับสนุนคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะมีแนวความคิดที่เป็นไปในทางสังคมนิยมในทางคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะมันจะไม่เหมือนกันวรรณกรรมจะแตกแยกและในประเทศเดียวในยุคที่สนะคะ คศ1 9 7 6ถึง1 9 8 7ประมาณปีพศ2 5 1 9ถึง2,530 25มันเป็นยุคหลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองของลาวซึ่งลาวมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี1 9 7 5หรือประมาณปีพศ2518นวัตกรรมในยุคเนี้ย มันจะสะท้อนสภาพสังคมลาวที่พอมันเกิดการปฏิวัติสังคมปฏิรูปสังคมใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องการให้สังคมลาวเนี่ยค่ะแบบพัฒนาไปอ่ะรัฐก็เลยจะก,กระตุ้นนะคะให้ประชาชนสนับสนุนนโยบายรัฐนะคะให้แบบให เหมือนแบบว่ากําหนดนโยบายรัฐที่มันเข้มข้นมากขึ้นว่าอยากให้ประชาชนเป็นยังไงเขาจะกําหนดเลยว่าแม่หญิงราวต้องแต่งตัวยังไงมีคุณสมบัติยังไงสุภาพบุรุษราวเป็นผู้ชายยังไงต้องรับอาชีพอะไรทําอะไรเพื่อชาติได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากรัฐจะสนับสนุนประชาชนให้มุ่งพัฒนาชาติอย่างเข้มข้นเนี่ยค่ะมันก็มีวรรณกรรมประเภทสะท้อนความขัดแย้งของบุคคล ะะกับสังคมหมายความว่าอะไรมันก็ย่อมมีประชาชนที่ไม่เห็นด้วยนะคะกับนโยบายรัฐถูกไหมคะแล้วก็เขียนวรรณกรรมบางทีก็พูดถึงความอึดอัดครับข้องใจที่ต้องทำตามนโยบายรัฐเนาะต่อมาคือยุคที่4ค่ะ ยุคที่4คือคศ1 9 7 6งเหถึงหนึ่หรือพศ2 5 3 1งห้าถึงสองหจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ลาวเนี่ยเขาเริ่มแบบเชื่อมโยงตัวเองนะคะกับความเป็นสากลเป็นู universal กับกระแสโลกมากขึ้นคือเขาเข้าไปสู่ยุค globalization มากิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวรรณกรรมมันก็เลยจะมีพวกคนที่เป็น วรรณกรรมแบบอินดี้เนาะแสดงความเป็นปัจเจกก็คือกล่าวถึงปัญหาของตนเองพูดถึงความคิดความอ่านของบุคคลเพียงหนึ่งคนแล้วก็เกิดงานประเภทวิจารณ์นโยบายสังคมนิยมของรัฐขึ้นมาจากที่แต่ก่อนประชาชนอาจจะไม่กล้าวิวพากษ์วิจารณ์รัฐ เท่าไหร่ใช่ไหมคะในพอเข้าสู่ยุคที่4ปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดงานประเภทวิพากษ์วิจาร์ว่าเออในที่สุดแล้วอะไอ้การเป็นคอมมิวนิสต์ไอ้การเป็นสังคมนิยมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ประชาชนก็คืออาจจะมีแค่ชนชั้นนําบางกลุ่มที่ได้อำน,นาจล่ลํารวยแต่ประชาชนราวเองเนี่ยก็ยังเอ่อเรียกว่าอะไรยากจนเนาะย,ยังไม่ได้รับผลประโยชน์ยังไม่ได้รับการ พัฒนาเท่าที่ควรนะคะจากความเป็นสังคมนิยมในตรงนี้เนาะต่อมานะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยจะถามว่าวรรณกรรมลาวเนี่ยนะคะมันมีแบบในในยุคที่มันเริ่ม modern ก็จริงเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะวรรณกรรมลาวเนี่ยเมื่อมันเข้าสู่ยุคสมัยใหม่เนี่ยมันก็เริ่มจะแบบ เป็นแนวปัจเจกบุคคลมากขึ้นปัจเจกบุคคลหมายความว่าอะไรก็คือมุ่งสะท้อนความคิดความเห็นของบุคคลคนหนึ่งที่เป็นนักเขียนเนี่ยมากขึ้นจากเดิมอาจจะไม่กล้าใส่ความคิดตัวเองมากนึกออกไหมเขียนแบบภายใต้การแบบกังวลว่าจะแบบต้องซับพอร์ตนโยบายรัฐอย่างเดียวไม่กล้าขัดขัดแย้งกับรัฐอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันมันก็งานเขียนมันก็สะท้อนตัวตนของนักเขียนมากยิ่งขึ้น นักเขียนเป็นกระบอกเสียงหรือพูดวิาพากษ์วิจารณ์อะไรได้มากยิ่งขึ้นแต่รัฐบาลลาวนั้นก็ยังคงควบคุมสื่อเนาะในนักเขียนในประเทศลาวเนี่ยคะ่ะเขาไม่สามารถที่จะแบบไปตีพิมพ์งานเองได้แบบอย่างเบิกบานเอาไปเสนอลงพิมพ์ได้เองเนี่ยไม่ใช่นะคะรัฐยังควบคุมอยู่ก็คือว่าเออหากจะต้องตีพิ ทุกอย่างให้ตีพิมพ์ในลาวเนี่ยมันจะต้องไปกระทําผ่านกระทรวงอักษรศาสตร์ลาวซึ่งกระทรวงเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ตีพิมพ์ให้แล้วก็ดูว่าเพราะฉะนั้นเนาะเมื่อเราส่งต้นฉบับให้กับรัฐเนี่ยแน่นอนมันต้องถูกเซ็นเซอร์แล้วมันก็จะถูกเปลี่ยนงานไปจนแบบเราจาไม่ได้วางาานดั้งเดิมของเราคืออะไรถูกตัดประเด็นที่มันอาจจะเซนซิทีฟต่อรัฐ ออกไปจนหมดสิ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่รัฐยังควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์ของเราอยู่เนี่ยค่ะมันก็ทําให้วรรณกรรมเราอะ่ะมันไม่ค่อยเติบโตไม่ค่อยเติบโตในที่นี้หมายถึงว่ามันเป็นไปในลักษณะเดียวรูปแบบเดียวเดี๋ยวครูจะให้หนูลองแบบเดี๋ยวพอสัปดาห์หน้าหนูได้ทดลองอ่าวนวรรณกรรมเราปุ๊บเนี่ยหนูจะรู้เลยว่ามันเป็นการผลิตซ้ํๆ อยู่ในรูปแบบเดียวอะค่ะคือมันจะเน้นแต่เรื่องแบบการต่อสู้กู้ชาติเป็นส่วนใหญ่มันจะมีแบบพล็อตที่ซ้ำๆกันคือเหมือนว่าเรารู้เลยว่าถูกควบคุมนะดูออกอะไรเงี้ยคือมันไม่มีการแบบไม่มีใครเขียนอะไรที่แบบฉีกออกไปหรือแฟนตาซีอะไรมากมายเลยอะมันเป็นแนวเดียวคือพระเอกต้องรับอาชีพอะไรให้ทายพระเอกเป็นทหารจ้ะแล้วพระเอกเป็นทหารเสร็จนางเอกเป็นอะไรจ้ะตอบซิ นางเอกเป็นหมอถูกไหมเกิดมาก่อน d ด s c e n d a n t of the sun นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบมีแต่พรอตประมาณว่าพระเอกเป็นฝ่ายต่อสู้กู้ชาตินะคะส่วนนางเอกเป็นหมอแล้วก็เข้ามาซัพพอร์ตกันเพราะฉะนั้นแล้วก็พบรักกันรักระหว่างรบรักในระหว่างต่อสู้กู้ชาติอะไรเงี้ยแม้ว่ามันจะพ้นอีช่วงต่อสู้กู้ชาติมาแล้วนะแต่เขาก็ยังจะเขียนถึงความทรงจําในยุคนั้นอยู่ เพื่อจะบอกให้คนลาวยุคใหม่ได้รู้ว่าเฮ้ยบรรพบุรุษเนี่ยแบบต่อสู้กู้ชาติมาอย่างยากลําบากและพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่เนี่ยมีหน้าที่ต่อชาตินะที่จะต้องแบบเ,เสียสละตนเองอะค่ะเพื่อชาติเสียสละตนเองเพื่อหากคุณเป็นผู้หญิงเนี่ย คุณเป็นทหารไม่ได้แต่คุณต้องเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นแนวหลังเป็นคนซัพพอร์ตผู้ชายส่วนผู้ชายคุณต้องเป็นทหารที่ดีคุณต้องเป็นคนเสียสละเพื่อชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอรมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนั้นเลยเดี๋ยวพอคุณได้อ่านเนี่ยคุณก็จะรู้เองว่ามันซ้ํามากๆนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีอะไรอีกมีการอวยรัฐบาลลาวนะคะเนะะื้อหาแล้วก็มีการ พูดถึงเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะแม่หญิงลาวที่ดีต้องเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ประชาชนลาวในอุดมคตินั้นจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะรัฐอยากได้อะไรอะ่ะก็จะบอกมาแบบเหมือนเหมือนรัฐแจกใบสั่งให้นักเขียนนึกออกไหมแบบว่าฉันอยากได้พลเมืองแบบนี้ใส่ไปในนิยายสิ ว่าแบบพลเมืองลาวที่ดีต้องเป็นผู้ชายที่เป็นอย่างไรแบบว่าเป็นคำสั่งที่สุดเลยนะคะเราก็ลองไปดูที่นี้ค่ะเ,เรื่องสั้นในช่วงจินตนาการใหม่หรือที่เราเรียกว่าในยุคปัจจุบนันยุคโมเดิร์นเนาะก็อาจจะมีทั้งแนวที่ยังย้ำเรื่องการต่อสู้กู้ชาติแต่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์สังคมมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการโจมตีเรื่องระบบชนิยมและชนชั้นกลางที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะบรรดานะักเขียนทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาก็จะค่อนข้างวิพากย์วิจาร์วัยรุ่นลาวเยาวชนลาวแม่หญิงลาวที่เหมือนกับละทิ้งนะคะความเป็นลาวที่มันสวยงามบริสุทธิ์แบบดั้งเดิมนี้ไปเสียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เขาก็จะมุ่งบอกว่า คุณนะกลับมาเป็นลาวที่อนุรักษ์วัฒนธรรมแบบเดิมเป็นแม่หญิงลาวผู้สวยงามเรียบร้อยแบบเดิมอย่าเห่อไปตามกระแสนิยมสมัยใหม่อะไรแบบนี้ค่ะนักเขียนเขาก็จะถ่ายทอดแบบนั้นนะคะนักเขียนบางส่วนเนี่ยเขาก็ยังจดจำอดีตของลาวอยู่เขาก็จะจำแต่ความเจ็บช้ำที่มันเกี่ยวกับสงครามต่อชีวิตคนลาวเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าหนูพบว่า งานของนักเขียนรลาวในปัจจุบันก็จริงแต่เขากลับเข,เขียนถึงเรื่องสงครามลาวในอดีตสงครามกลางเมืองการสู้รบกับเจ้าอาณานิคมและการสู้รบกับคนในชาติกันเองอะไรอย่างนี้น,นะคะหรือว่ายังมีวรรณกรรมที่มันพูดถึงความโหดร้ายของผู้รุกราในที่นี้ก็คือคนฝรั่งเศสคนอเมริกาชาวต่างชาติที่เข้ามาแทรกแซงในลาวนะคะ แล้วก็แน่นอนว่าเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของรัฐบาลเนี่ยนักเขียนบางส่วนก็จะพูดถึงวีรกรรมของวีรชนลาวที่ต่อสู้กู้ชาติคุณูุปาการของพรรคคอมมิวนสิสต์เดี๋ยวท่านหนูได้อ่านในตัวงานนะหนูจะพบเลยว่ามันพูดตรงๆเลยว่าอีตัวละครเนี่ยนะจะมีลักษณะแบบ พอได้รับสิ่งดีงามอะไรในชีวิตนะพวกนางก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะบุญคุณของรัฐบาลเป็นเพราะบุญคุณของบีรชนนักปฏิวัติลาวอะไรอย่างนี้เลยค่ะคือแบบคืออวยอะที่สุดเลยอวยไส้แตกแหกไส้ฉีกเลยนะคะแบบนั้นเพื่อให้รัฐเนี่ยได้แบบรู้ว่าฉันนี่ยซาบซึ้งนะฉันดื่มดากับการที่ถูกดูแลโดยพรรคคอมมิวนิสต์เพราะว่าเอ่อการที่มาพูดถึงสงครามบุญคุณของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เพราะอยากจะมุ่งเผยแพร่ให้กับเยาวชนลาวและคนลาวในปัจจุบันนยคะได้เห็นเป็นเครื่องเตือนใจแล้วก็เป็นแบบอย่างว่าเออคนลาวที่เป็นที่ดีต้องเป็นยังไงนะคะความจงรักภักดีใช้อย่างไรอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆครั้งนะคะงานบางส่วนเนี่ย เขาก็มุ่งสะท้อนภาพสังคมลาวที่มันดำเนินขับเคลื่อนไปด้วยนโยบายจินตนาการใหม่ที่ฟื้นฟูปฏิรูปประเทศแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศให้ทันสมัยนะคะซึ่งก็เหมือนกับจะบอกว่าเออแบบลาวเนี่ยก็มุ่งไปข้างหน้ามุ่งไปสู่ความเจริญแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้ผู้อ่านชาวโลกอื่นได้รับรู้ด้วยนะคะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ย าารัฐบาลลาวเนี่ยค่ะเขาก็ยังมุ่งที่จะแบบว่าให้นักเขียนน่ะถ่ายทอดภาพของลาวที่ว่าลาวเป็นสังคมกเกษตรกรรมและลาวเนี่ยยึดมั่นในศาสนาประเพณีอย่างเคร่งครัดเหมือนเดิมคือยังแบบยังอยากชักจูงให้ประชาชนเห็นว่าแบบลาวยังคงบริสุทธิ์สวยงามแล้วก็ มีพื้นฐานที่ดีทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนาะหากเราจะลงลึกไปเมื่อสักครู่นี้เป็นรีวิวแบบคร่าวๆใช่ไหมคะทั้งการแบ่งยุคของอาจารย์ธัญญาสังคพันธานนแล้วก็การแบ่งยุคของคุณวิยาดาพรมจิตครูทวนให้อีกครั้งหนึ่งเนาะวรรณกรรมลาวเลยแล แน่นอนว่าก็จะมียุคแบบก่อนที่ฝรั่งเศสจะเข้ามาใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จะมียุควรรณกรรมยุคที่ตกอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมถูกไหมแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับการปลดปล่อยแต่ลราก็ยังต้องเผชิญสงครามกลางเมืองระหว่างกันก็คือว่า ครึ่งหนึ่งของลรวเนี่ยเชื่อมั่นในประชาธิปไตยแทรกแซงโดยอเมริกาอีกครึ่งหนึ่งของลรวเชื่อมั่นในคอมมิวนิสต์ถูกหนุนโดยจีนโดยรัสเซียอะไรอย่างนี้ถูกไหมเมื่อมีความคิดไม่สอดคล้องกันเนี่ยก็จะเขียนงานออกมาแตกต่างกันนะักเขียนในสองเขตเนี่ยเขียนไม่เหมือนกัน แลวหลังจากนั้นก็เป็นยุคปฏิรูปใหม่ปฏิวัติใหม่ไปสู่จินตนาการใหม่ก็คือมุ่งให้ประเทศเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตแล้วใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เป็นแบบคร่าวๆต่อไปครูก็จะลงแบบลงไปทีละยุคใช่ไหมเรามาดูซิว่าเมื่อลงไปในทีละยุคเนี่ยมันมีอะไร บ้างในแต่ละยุคนะคะคราวนี้จะเจาะลงไปในแต่ละยุคสมัยแล้วนะตามการแบ่งของคุณวิยดาพรมจิตที่แบ่งเป็นพศเนาะเป็นช่วงเวลาช่วงแรกเลยนะคะวรรณคดีราวในช่วงประมาณคศ1893ถึง1 9 5 4หรือพศ2436 2497ช่วงนี้จะเป็นอะไรใช่ไหมคะ ช่วงนี้เป็นฝรั่งเศสปกครองลาวไม่มีวรรณคดีเกิดขึ้นเลยใช่ไหมทำไมเมื่อฝรั่งเศสปกครองลาวจึงไม่มีวรรณคดีเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรคะเมื่อจอนานิคมเข้ามาปกครองลาวเนี่ยเนาะสิ่งที่พวกเขาจะทำอย่างแรกเลยก็คือ เขาได้ทำการทำลายตัวอักษรลาวฝรั่งเศสเนี่ยพยายามจะทำลายตัวอักษรลาวแล้วก็พยายามที่จะเผางานที่เขียนโดยภาษาลาวอะค่ะทิ้งไปโดยที่จะสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับคนลาวแทนเพราะว่าในการครอบงำหรือว่ากินกินเนี่ยค่ะเจ้าอาณานิคมจะกระทําผ่านโดยการใช้ภาษาก่อนเพราะฉะนั้นการที่แบบเอาทังเอาลิ้นหรือเอาภาษาของเราเนี่ย ไปใส่ให้เขาอ่ะมันคือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการครอบงำประเทศนั้นๆปกครองและก,ลกินประเทศนั้นๆโดยแบดเร็จึงเริ่มมีการแบบทำลายความเป็นลาวนะคะเพราะฉะนั้นวรรณกรรมเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์ของประเทศถูกไหมหากเราทำลายวรรณกรรมลาวได้ทำลายตัวอักษรลาวได้ก็ย่อมหมายความว่าเราก,กินประเทศนั้นได้ถูกไหม แล้วก็การศึกษาในประเทศลาวก็ถูกกำหนดให้ใช้ภาษาฝรั่งเศสนักนะเขียนลาวในช่วงนั้นก็ย่อมไม่มีผลงานผลิตออกมาเลยนะคะในข้อศ1941เกิดหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่าลาวใหญ่นะคะหนังสือพิมพ์ลาวใหญ่นี้มีหน้าที่ยังไงหนังสือพิมพ์ลาวใหญ่ในถูกครอบงำโดยฝรั่งเศสเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ลาวใหญ่เนี่ย จะเป็นการโปรโมทคุณงามความดีนะคะคุณอุปการต่างๆให้กับประเทศฝรั่งเศสคือทำนองว่าแบบช่วยโฆษณาให้เพื่อให้คนลาวเข้าใจไปว่าการที่ฝรั่งเศสเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาดูแลพัฒนาทำให้เราวเจริญขึ้นมีอรารยะต่างๆมากขึ้นนะคะมันเป็น p พรา a g ันดาเนาะเป็นการโฆษณาชวนเชื่อนะคะเพราะในสมัยก่อนอะ มันไม่มีแบบ Facebook, Twitter อะไรอย่างนี้ถูกปะหากจะแบบมอมเมาประชาชนหรือว่าสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องกระทำผ่านหนังสือพิมพ์เท่านั้นเพราะว่าลองนึกภาพสมัยก่อนมันก็จะเป็นเหมือนแบบ สภากาแฟค่ะคือแบบคนไปนั่งอ่านไปกินอาหารเช้ากันตามร้านน้ำชาแล้วก็แบบนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ถกเถียงกันเพราะฉะนั้นหากรัฐบาลหรือผู้ที่เข้ามาปกครองเนี้ยต้องการจะ p พร่พันไดต้องการจะโฆษณาชวนเชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็จะทำผ่านหนังสือพิมพ์เนาะซึ่งในกรณีนี้ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยค่ะก็ได้ทำผ่านหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่าลาวใหญ่นั่นเองนะคะซึ่งช่วยโฆษณาให้กับประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศสทำอะไรอีกฝรั่งเศสลบล้างนะคะตัวหนังสือภาษาลาวฝรั่งเศสได้ทําการลบล้างตัวหนังสือภาษาลาวและเผาทําลายไปอย่างที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนาะแต่ก็มีวีรบุรุษคนหนึ่งที่แบบเซฟ วรรณกรรมลาวเนาะ #save วรรณกรรมลาวนะคะขึ้นมาก็คือในคศ1ส2 9นะคะเจ้าเพชรราชนะคะเจ้าเพชรราชนี่มีความสําคัญด้วยท่านเองก็ถือเป็นวีวรบุรุษคนหนึ่งของประเทศลาวนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เจ้าเพชรราชเนี่ยอพยพมาอยู่ที่กรุงเทพของเราแล้วท่านก็ตีพิมพ์ผลงานของท่านเนี่ยนะคะในโรงพิมพ์ของประเทศไทยด้วยนะเจ้าเพชรราชเนี่ยค่ะ ได้ทำการตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าพุทธบัณฑิตสภาจันทบุรีนะคะองค์กรนี้ก็มีหน้าที่ในการรวบรวมหนังสือเก่านะคะของลาวเก็บรักษาอักษรลาวเอาไว้แล้วก็จัดตั้งเป็นหอสมุดเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยนะคะเจ้าเพชรราชเนี่ย ก็ต้องการจะทําให้เหมือนกับการที่ฝรั่งเศสจะมาเผาทําลายเนี่ยมันไม่สําเร็จคือให้มีที่ที่เก็บหนังสือเก่าวลาไว้หมดเลยเราจะไม่ได้เราจะได้ไม่ลืมวิธีเขียนยังมีวรรณคดีโบราณซึ่งมันเป็นอัตลักษณ์ของชาติเนี่ยอยู่ทําให้การเข้ามาพยายามทําลายอัตลักษณ์ความเป็นลาวของฝรั่งเศสเนี่ยนะคะมันไม่สําเร็จแต่ต่อมานะคะคนในพุทธบัณฑิตสภาจันทบุรี เนี้ยก็เกิดความทำไมคะแตกแยกกันแตกแยกกันหมายความว่าอะไรลูกก็หมายความว่าในพุทธบัณฑิตสภาจันทบุรีเนี่ยมีคนบางส่วนนะคะที่เห็นดีเห็นงามไปด้วยว่าเออความจริงแล้วเนี่ยก็ควรแบบเปลี่ยนวิธีการเขียนเขียนจากอักษรลาวเนี่ยไปใช้ตัวโรมันก็ได้นะหรือแบบว่า ต้องการจะปรับเปลี่ยนการเขียนตัวอักษรลาวให้มันสูญเสียความเป็นออริจินอลความเป็นต้นตำรับความดั้งเดิมของตัวอักษรลาวไปอะไรเยงนี้ค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นอนุรักษ์นิยมก็คือไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะไอความแตกแยกเนี่ยบางกลุ่มอยากให้ใช้ตัวอักษรน,นะคะแทนภาษาลาวให้ให้ตัวอักษรโรมันเนี่ยมาแทนภาษาลาวและตัวอักษรใดที่ไม่มีในตัวบาลีก็ให้ใช้จุดแบบอักษรโรมันนะคะ บางส่วนก็ว่าถ้าจะลบล้างตัวอักษรลาวควรเติมตัวที่ขาดเข้ามาดีกว่าใช้จุดหรืออักษรโรมันไอความคิดที่มันแตกแต่ลบราคาฟันเรื่องการอนุรักษ์ตัวอักษรกันเนี่ยนะคะก็เลยทำให้พุทธบัณฑิตสภาจันทบุรีเนี่ยยกเลิกไปซะในปีคศ9 19 8 1948นั่นเองนะคะ ต่อมาในคศออ1949นะคะเกิดสิ่งที่ชื่อว่าคณะกรรมการอักษรศาสตร์ลาวคณะกรรมการอักษรศาสตร์ลาวคืออะไรนะคะคณะกรรมการอักษรศาสตร์ลาวเนี่ยได้ตั้งสิ่งที่ชื่อว่ากองวรรณคดีและคณะกรรมการวรรณคดีขึ้นมา นะคะซึ่งเข้ามาดูแลเรื่องการตีพิมพ์หนังสือการเขียนหนังสือการใช้ตัวอักษรของประเทศลาวเนี้ยแทนพุทธบัณฑิตสภาจันทบุรีและแน่นอนว่าหนูจำไว้นะคะในกระบวนสมัยก่อนอย่างที่บอกว่าก็ไม่มี YouTube ไม่ได้มีแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะเขาต้องทำผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อต้องการกระตุ้นเรื่องวงการอักษรศาสตร์และวรรณคดีในลาวเนี่ย ไอกองอักษรศาสตร์เนี่ยนะคะ,ะก็ได้ตั้งวารสารขึ้นมาในปี1953วารสารนั้นชื่อว่าวันณคดีสารรายเดือนวรนณคดีสารมีความสำคัญยังไงหนูลองนึกสมมติว่าในสมัยนี้ถ้าเกิดสมมุติหนูแต่งฟิกชันอะไรต่างๆแล้วหนูจะหาที่ลงใช่ไหมคะหนูก็ต้องไปลงตามแบบเหมือนเว็บที่อ่านนิยายออนไลน์อะไรอย่างนี้ใช่ไหม ในสมัยก่อนนั้นวรรณคดีสารก็ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มอย่างนั้นก็คือเป็นที่ที่แจ้งเกิดนักเขียนรลาวทั้งหลายนักแต่งเรื่องสัน้นนักแต่งวรรณคดีใช่ไหมคะนักแต่งบทกวีใช่ไหมทั้งหลายเนี่ยก็จะมาลงตีพิมพ์ในหนังสือที่ชื่อว่าวรรณคดีสารแล้วถ้าเกิดนิยายของใครสนุกนะคะเป็นที่ติดตามของผู้อา่านก็จะได้รับการ แจ้งเกิดนะคะในฐานะนักเขียนเพราะฉะนั้นวรรณคดีสารเนี่ยจึงมีความสำคัญในฐานะที่เป็นวรสารที่แจ้งเกิดนักเขียนลาวนะคะหรือทำให้เกิดนักเขียนมืออาชีพเกิดขึ้นแล้วก็เป็นพื้นที่ใไมคะในการตีพิมพ์นะคะในการตีพิมพ์วรรณกรรมในยุคแรกๆของลาว เนื้อหาของวรรณกรรมลาวในช่วงนั้นเป็นอย่างไรเนื้อหาของวรรณกรรมลาวในช่วง1 8 9 3งแ5 4เถึงหนึ่เขาเขียนอะไรกันบ้างหนูว่าแน่นอนว่าในยุคนั้นเนี่ยเนาะคือหนูต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าประเทศที่เขาตกเป็นอนณานิคมใช่ไหมลูก เขาก็ไม่ได้แบบว่าโหยฉันเกลียดมันฉันอยากไล่ฉันอยากฆ่ามันสัทีเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางส่วนที่เขาซึมซับว,วัฒนธรรมตะวันตกเข้าไปโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมอย่างไทยเราเองขนาดเราไม่ได้ตกเป็นอาณาน,านิคมถูกปะแต่ในทางวรรณกรรมอ่ะเราก็ได้รับรูปแบบการเขียนแบบรอยแก้วใช่ไหมคะเรื่องสั้นนวนิยายพวกเนี้ยเราก็ได้รับรูปแบบนี้มาจากตะวันตก ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งวันยิ่งลาวเนี่ยเขาใกล้ชิดเขาตกอยู่ใต้เจ้าอนานิคมฝรั่งเศสนะคะเพราะฉะนั้นตัวเขาเนี่ยก็ยิ่งมีลักษณะของการเรียนแบบวรรณคดีตะวันตกมีการเขียนนิยายมีการเขียนเรื่องสั้นมีการเขียนบทละครแล้วบางทีวรรณกรรมลาวก็มีการใช้ตัวละครตะวันตกตัวละครลูกครึ่งมาด้วยนะคะ บางส่วนเนี่ยเขาก็ยังเชื่อในเรื่องงมงายนะคะเรื่องสยศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ใส่เข้าไปในวรรณกรรมของเขาด้วยพวกความคิดความเชื่อคติชนวิทยาสยศาสตร์สยเวทนะคะวรรณกรรมลาวบางส่วนยกย่องชาวต่างชาติหนูต้องไม่ลืมว่าในประเทศหนึ่งเนี่ยคะ่ะพอเวลาที่เขาถูกปกครองโดยเจ้าอาณานิคมเนี่ย มันไม่ใช่ว่าทุกคนเกลียดใช่ไหมอย่างที่ครูเล่าบางส่วนเนี่ยนะที่เขาได้รับผลประโยชน์จากฝรั่งเศสเนี่ยเขากลับรู้สึกดีด้วยซ้ำเ่ออไหมเขารู้สึกว่าเฮ้ยพอฝรั่งเศสมาเขาได้เป็นหัวหน้าในกองได้เป็นขุนนางได้รับใช้ฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยเขาเขารู้สึกว่าฝรั่งเข้ามาแล้วแบบประเทศเขาจเจริญขึ้นดูซิวิไลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับ ตะวันตกมาทำให้เขาดูแบบดูดีดูเจริญขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะักเขียนบางส่วนอ่ะเขาก็ทำไมคะยกย่องต่างชาตินะสรรเสริญนะ่ะแบบว่าเฮ้ยคุณมาทำให้ฉันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกแฮปปี้ที่มีต่างชาติมาปกครองแล้วก็มีการเรียนแบบวิธีการแต่งวรรณกรรมของชาวต่างชาติเริ่มมีบทละครเริ่มมีนิยาย,ยาวๆเกิดขึ้นมี คนที่เป็นลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งสาวลูกครึ่งฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการสรรเสริญเยินยอฝรั่งเศสด้วยเห็นนหคะว่ามันความคิดมันจะแตกกันในหนึ่งประเทศเนี่ยพอเริ่มมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงใช่ไหมคะบางคนอาจจะชอบก็ได้ถูกไหมเฮ้ยมีฝรั่งมาเอ้ย,อยหมือแบบที่เราชอบพูดกันเล่นๆน่ะว่าแบบ รู้งี้ตกเป็นเมืองขึ้นสักก็ดีใช่ไหมจะได้เก่งฝรั่งเศสจะได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยบางคนในลาวบางส่วนอ่ะเขาก็าคิดอย่างนั้นถูกไหมคะต่อมาเนาะในขณะที่ทางฝ่ายหนึ่งอะ่ะเริ่มจะนิยมฝรั่งถูกปะมันก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นนักเขียนออกแนวแบบว่าไม่ได้สิ พวกเองจะไปแบบนิยมชมชอบฝรั่งตั้งขอไอ้พวกต่างชาติได้งไงเราต้องรักชาติถูกไหมคะวรรณคดีแบบเนี้ยก็เรียกว่าวรรณคดีรักชาติคนเราเขาเรียกว่าวรรณคดีรักชาติเนาะบางทีครูก็ชอบการใช้ภาษาของเขานะคะเรื่องจริงคนแท้อะไรเนงะี้ยวรรณคดีรักชาติคือแบบเป็นเป็นคําที่ชัดว่าจุดประสงค์ของวรรณคดีนี้คืออะไรนะคะซึ่งถ้าเป็น เราอาจจะเรียกวันณคดีประเภทนี้ว่า nationalism ใช่ไหมคือวรรณคดีที่กระตุ้นนะคะความรักชาติใช่ไหมคะคือแบบมุ่งแบบชาตินิยมอะ่ะเหมือนกับว่าเวลาเราดูตำนานสมเด็จพระนเรศวรหรือพวกเพลงชาติเพลงปลุกใจอะไรอย่างเงี้ยมันคือจุดกระแสรักชาติแบบว่าดูเสร็จแล้วแบบวิ่งออกไปแบบ เลือดรักชาติมันเล่นพุ่งพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบนั้นเราเรียกว่าวันคดีรักชาติในกรณีของลาวจะทําให้คนรักชาติเนี่ยต้องมีเนื้อหาอยัางไงบ้างลูกแน่นอนต้องเกลียดฝรั่งเกลียดคนลุกลานแล้วก็แบบชี้ให้เห็นว่า มันเลวร้ายนะเหมือนแบบอย่างถ้าว่าคดีปลุกใจของไทยอย่างเงี้ยบางละจันตำนาสมเด็จพระนเรศวรอะไรเงี้ยเราก็ต้องฉายภาพอีกฝั่งหนึ่งให้เป็นผู้ลกลานให้เป็นผู้ชั่วร้ายให้เป็นผู้แบบเอาลัดเอาเปรียบทําลายเราใช่ไหมคะเพื่อกระตุ้นให้เราเนี่ยคนที่ดูหรือคนที่อ่านทั้งหลายเนี่ยจะได้เกิดความรู้สึกเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพื่อแบบ รวมตัวการสู้ลบกับแบบไอ้คนชั่วนั้นซึ่งเป็นอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมคะแล้วก็ไอ้การจุดติดขึ้นมาของไอ้วรรณคดีแนวรักชาติที่มุ่งให้คนเนี่ยรักชาติและโจมตีฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะคะมันเป็นแนวทางให้นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าวรรณคดีปฏิวัติอันนี้แบบ กรตุ้นให้รักชาติก่อนใช่ไหมเมื่อคนรู้สึกรักชาติปุ๊บเนี่ยต่อมามันจะมีวรรณคดีที่เข้มข้นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งของเราเราเรียกว่าวรรณคดีปฏิวัติวรรณคดีปฏิวัติเนี่ยเป็นวรรณคดีประเภทที่แบบบอกเลยว่าให้หนูออกไปทําอะไรให้ประชาชนออกไปทําอะไรเพื่อไล่ไอ้พวกผู้ลุกลานผู้แทรกแซงหรือว่า คนอื่นเจ้าอ,อนานิคมเหล่านี้ออกไปจากประเทศซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยค่ะเวลาที่อยากจะแบบให้คนมีแนวคิดต่อต้านระบบอะไรบางอย่างอะ่ะมันไม่สามารถรวมตัวกันทาง Facebook, Twitter หรือ YouTube ได้ไงลูกมันต้องใช้ให้ประชาชนอ่อานนิยายไปเรื่อยๆ อ่านหนังสือพิมพ์ไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆอินค่อยๆอ,อินขึ้นมาอะไรเงี้ยมันยังไม่มีช่องเป็นของตัวเองใช่ไหมคะไม่ได้มีช่องเพื่ออุดมการอะไรางเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะมันต้องทํผหานนิยายพอคนอา่านแล้วเกิดอินอินขึ้นมาก็จะไปรวมตัวกันในที่สุดแล้วก็จะเกาะให้เกิดการปฏิวัติขับไล่พวกที่ตัวเองไม่เห็นด้วยออกไปในที่สุดนะคะท่ามกลางกระแส วรรณคดีรักชาติและวรรณคดีปฏิวัติเนี่ยลาาก็ยังคงอนุรักษ์สิ่งที่เรียกว่าวรรณคดีมุขปาฐเอาไว้วรรณคดีมุขปาฐคืออะไรลูกว,วันไทยรู้อยู่แล้วเนาะวรรณคดีมุขปาฐก็คือเรื่องเล่าคติชนพื้นบ้านเนาะเรื่องเล่าแบบว่าปากต่อปากทั้งหลายใช่ไหมคะเรื่องเล่าเหล่านี้จะพูดถึงอะไรคะมันก็จะพูดถึงเรื่องของคน ความเชื่อพื้นบ้านคติชนวิทยานะคะและนอกจากนั้นวรรณคดีมุขปาฐะของลาวอะคะ่ะเขายัางเล่าถึงขบวนการการต่อสู้วีรบุรุษทางประวัติศาสตร์อีกด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องมุขปาฐะของลาวที่เกี่ยวกับวีรบุรุษและการต่อสู้กู้ชาติคือเรื่องเล่าแบบปากต่อปากเนาะเหมือนแบบพวกประบูทองนาง12อะองอ่ไงเงี้ยของลาวเขาก็มีเรื่อง พ่อกระดวดผู้มีบุญเจ้าฟ้าป่าใจพระองค์แก้วและองค์กรมดำนะคะเรื่องเล่ามุขปาฐะเหล่านี้มันเป็นเรื่องเล่าของวีรบุรุษที่ต่อสู้กู้ชาตินะคะผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับฝรั่งเศสคนที่พยายามสู้กับฝรั่งเศสนะคะเรื่องมุขปาฐะเหล่านี้คนลาวเขาเชื่อกันว่าอยู่ในลักษณะแบบเรื่องจริงคนแท้ก็คือไม่ว่าจะเป็นพ่อกระดวด เจ้ฟ้าปาใจพระองค์แก้วพระองค์กรมดำเนี่ยต่างก็เป็นคนที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ของเราเขานะคะแล้วก็ได้รับการเรียกว่าเป็นเรื่องจริงคนแท้นอกจากนั้นก็ยังมีวรรณคดีจารึกเก่าๆบนใบลานนะคะมีความนิยมในการแต่งกลอนสั้นๆก็ยังมีอยู่ในช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะวรรณคดีลาวในยุค 1 8 9 3ถึง1954กี้ยก็จะมีทั้งวรรณคดีที่ไปอวยฝรั่งใช่ไหมคะมีวรรณคดีแนวรักชาติและไปจุดติดให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเป็นวรรณคดีเพื่อการไปต่อสู้ปฏิวัติและยังมีวรรณคดีมุขปาฐะเรื่องคติชนเรื่องเล่าอิงประวัติศาสตร์พื้นบ้านอยู่ แล้วก็ยังมีพวกวรรณคดีโบราณที่จาลึกบนใบลานมีการแต่งกลอนสั้นๆยังมีอยู่นี่คือยุคนี้ใช่ไหมคะแต่มันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนักเขียนบางคนในช่วงช่วงเวลาพอสอเหล่านี้ยนักเขียนบางคนก็แสดงทัศนคติว่าจริงๆแล้วเนี่ยลาวเนี่ยก็มีปัญหาสังคมนะและปัญหาสังคมเหล่านี้ ควรจะได้รับการแก้ไขก็เรียกได้ว่าในช่วงพศ1893-1954เนี่ยนักเขียนก็เริ่มแสดงทัศนะวิาพากวิจาร์ณสังคมและปัญหาสังคมบ้างแล้วหนังสือพิมพ์ในช่วงเวลานั้นมีกระแสวรรณคดีรักชาติ อย่างที่ครูบอกไปในสไลด์ที่ผ่านมาว่าวรรณคดีรักชาติมันถูกจุดติดและถูกไหมแล้วก็วรรณคดีเหล่านี้ก็สะท้อนความเกลียดชังความล้าสมัยแล้วก็บางส่วนก็เห็นการเอารัดเอาเปรียบของเจ้าและระบบศักดินานะคะก็เริ่มง่ายๆว่ารักชาติแล้วก็เริ่มที่จะเป็นสังคมนิยมเริ่มที่จะเป็นคอมมิวนิสต์ละเริ่มที่จะแบบ เกลียดชังระบบเจ้านะคะแล้วก็ระบบศักดินาที่มันเอาเปรียบคนจนในช่วงก่อนปี1945เนี่ยวรรณคดีแนวราวรักชาติเด่นชัดแนวราวรักชาติคืออะไรก่อนนะคะแนวราวรักชาติเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนนะคะที่เขาสนับสนุนแนวคิดชาตินิยมนะคะมุ่งปลดปล่อยลาวออกจากอาณานิคมฝรั่งเศสนะคะ แล้วก็มุ่งที่ออทำให้ลาวเนี่ยเป็นอิสระจากอนณานิคมและการแ,และเขาเรียกว่าอะไรและการแทรกแซงจากประเทศอื่นนะคะคืออาจจะมีชื่อเรียกว่าแนวลาวฮักซาดนะถ้าเป็นภาษาลาวนะคะก็แนวลาวรักชาติเนี่ยมันเริ่มต้นมาเนี่ยนะคะก็เขาต้องการที่จะปลดแอกลาวเนี่ย ะะจากต่างชาติแล้วก็ลดสงครามระหว่างคนลาวด้วยกันเองนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยไอแนวลาวรักชาติเนี่ยค่ะก็จะกลายไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนะคะโดยได้รับการสนับสนุนนะคะจาก Communist i n d o นโดจีนนะคะคอมมิวนิสต์อินโดจีก็คือการสนับสนุนคอมมิวนิสต์นะคะใน ลาวเขมรเวียดนามนั่นเองแนวลาวลักชาติเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะเขียนวรรณกรรมของตัวเองออกมากลุ่มคนที่มีแนวคิดสนับสนุนคอมมิวนิสต์สังคมนิยมของแนวลาวลักชาติเนี่ยก็จะเริ่มแต่งวรรณกรรมออกมาเพื่อกระตุ้นนะคะความรักชาติของคนลาวมีการแต่งเพลงด้วยใช่ไหมบทเพลงรักชาติ บทเพลงจำปาเมืองลาวนะคะเกิดหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อยากจะพร่ p r o นด g อยากจะโฆษณานโยบายอะไรบางอย่างเมื่อนั้นก็จะออกหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ลาวใหญ่หนูจำลาลาวใหญ่ได้ไหมคะที่ครูอธิบายไปแล้วเลาวใหญ่เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีจุดประสงค์เพื่ออะไรหูกลาวใหญ่เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีจุดประสงค์เพื่อ โฆษณาให้ฝรั่งเศสในยุคอนานิคมจำได้ไหมลาวใหญ่เนี่ยเป็นหนังสือพิมพ์ที่หนุนฝรั่งเศสแต่เมื่อแต่เมื่อแนวลาวรักชาติเขาจะปฏิวัติปลดปล่อยลาวจากทุกอนานิคมแล้วเนี่ยเขาก็ต้องกําจัดอีหนังสือพิมพ์ลาวใหญ่เนี่ยไปด้วยถูกไหมเขาเลยตั้งหนังสือพิมพ์ใหม่ขึ้นมาค่ะหนังสือพิมพ์ขึ้นมาแทนลาวใหญ่หนังสือพิมพ์นี้มีชื่อว่า เจริญนะคะเป็นหนังสือพิมพ์ที่ปราศจากอิทธิพลของฝรั่งเศสขึ้นมาแทนลาวใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นในหนังสือพิมพ์เจริญเนี่ยก็จะพูดถึงเอกราชสันติภาพและความมุ่งหวังความเป็นอิสระจากเจ้าอาณานิคมนะคะเป็นสำคัญในยุคนั้นเนี่ยคะ่ะรัฐบาลลาวอิสระเนี่ย ก็ภกยก็มักจะถูกขับไล่ใช่ไหมคะรัฐบาลลาวอิสระเนี่ยจะถูกแทรกแซงนะคะโดยฝรั่งเศสและอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลลาวอิสระซึ่งไม่เห็นด้วยกับเจ้าอาณานิคมเนี่ยค่ะก็จะต้องเออเหมือนกับว่าถูกขับถูกแบบทำให้ต้องแบบรีภไยออกมานอกประเทศนะคะ ขบวนการลาวอิสระเนี่ยเป็นขบวนการชาตินิยมในลาวนะคะมีบทบาทอยู่ในช่วงปี1945-1949ก่อตั้งโดยมีเป้าหมายเพื่อต่อต้านการปกครองของฝรั่งเศสนะคะแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะคะในปี1945ญี่ปุ่นน่ะก็ได้ถอนกำลังออกไปจากลาวนะคะโดยลาวอิสระเนี่ยมีผู้นำขบวนการก็คือเจ้าเพชรราช เจ้าเพชรราชเป็นผู้นำที่มีเชื้อสายเจ้าลาวเดิมนะคะท่านเองเนี่ยก็มีความคิดว่าเออควรจะประนีประนอมกันไม่ว่าจะปกครองด้วยระบบไหนก็ตามนะคะแล้วท่านเองเนี่ยก็เป็นคนที่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนแบบฝรั่งเศสมาก่อนแต่แม้ว่าตัวท่านเองจะทำงานในตอนที่ฝรั่งเศสมีอำนาจนะคะแต่ท่านเองเนี่ยก็มุ่งหวังที่จะ ปลดแอกฝรั่งเศสออกไปนะคะปลดฝรั่งเศสออกไปจากลาวมากกว่าและท่านก็มีความมุ่งหวังที่จะรวบรวมลาวให้เป็นหนึ่งเดียวหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามและถอนกำลังออกไปจากลาวแล้วเนี่ยนะคะญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ให้อำนาจแก่ลาวเขมรเวียดนามในการปกครองนะคะโดยโดยช่วงเวลานี้เองเนี่ยค่ะเจ้าเพชรราชเนี่ยก็ อ,อ,อยากจะให้เกิดการยกเลิกนะคะไม่ให้ลาวเนี่ยเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสไปเลยเพื่อลาวจะได้เป็นอิสระอย่างจริงจังโดยที่ท่านก็ให้เหตุผลว่าตอนที่ญี่ปุ่นเข้ามาลุกรานลาวในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยฝรั่งเศสไม่เห็นได้เข้ามาช่วยปกป้องอะไรลาวเลยสักจนิดเดียวใช่ไหมคะทำไมเราจะต้องแบบสงครามโลกก็ผ่านผลไปแล้วทำไมเราจะยังต้องตกเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสอยู่ นะคะแต่ว่าคนก็ไม่เห็นด้วยกับท่านนะคะแม้ว่าตัวเพราะฉะนั้นเจ้าเพชรราชเองเนี่ยไทยเราในตอนนั้นเนี่ยก็เห็นด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะสนับสนุนเจ้าเพชรราชนะคะท่านเองเนี่ยก็เลยต้องหนีนะคะจากลาวเนี่ยมาอยู่ในเมืองไทยตั้งเป็นรัฐบาลลาวอิสระ ที่ไม่เห็นด้วยกับฝรั่งเศสนะคะไม่เห็นด้วยที่ลาวเนี่ยแม้แม้ว่าจะผ่านสงครามโลกครั้งที่สองแล้วแต่ยังจะต้องไปอยู่ในอารักขาฝรั่งเศสท่านก็เลยมาตั้งรัฐบาลที่ชื่อว่ารัฐบาลลาวอิสระเนี่ยนะคะนอกประเทศโดยที่ท่านเองก็อบพยพมาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยวรรณคดีแนวรักชาติในลาวเนี่ยก็เลยยิ่งเติบโตยิ่งขึ้นจากแนวคิดแล้วก็ขบวนการลาวรักชาตินะคะ เจ้าเพชรราชบุรุษแห่งราชอาณาจักรลาวเนี่ยหนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะในโรงพิมพ์ที่ไทยเนื่องจากรัฐบาลลาวอิสระอพยพมาอยู่ที่ไทยนะคะพูดถึงขบวนการต่อสู้กู้ชาติของประเทศลาวนั่นเองแล้วก็เส้นทางการต่อสู้กู้ชาติของเจ้าเพชรราชผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับฝรั่งเศสนั่นเองนะคะ ในช่วงปีคศ .1948 นะคะมีหนังสือพิมพ์ชื่อว่าหนังสือพิมพ์สามัคคีธรรมหนังสือนี้เป็นหนังสือพิมพ์รายเดือนนะคะหนังสือพิมพ์สามัคคีธรรมเองเนี้ยก็เป็นเวทีสำหรับนักเขียนลาวด้วยในยุคเวในช่วงเวลานั้นเป็นเวทีให้นักเขียนลาวผู้ที่เขียนกับกรอนรักชาตินะคะ,ะของนัก เคลื่อนไหวต่างๆนะคะแล้วก็พวกต่อต้านฝรั่งเศสเนี่ยได้เขียนกรอนลักชาติกรด่าโทเจ้าอนานิคมกรโจมตีฝรั่งเศสเนี่ยได้มาลงในหนังสือพิมพ์สามัคคีธรรมแน่นอนว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยลาวเน้นความเป็นเอกภาพเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยากปลุกระดมประชาชนให้ร่วมตัวกันต่อต้านฝรั่งเศส เพราะฉะนั้นนักเขียนนะคะก็จะเขียนกับกรอนที่พูดถึงความรักชาติต่อต้านฝรั่งเศสนั่นเองกวีที่เป็นกวีที่โด่งดังในช่วงเวลานั้นนะคะก็จะมีนามปากกาเหล่านี้เช่นภูมีวงจิตสีชนะสีสารสมสีเดชาคำฟูนะคะ งานกาบกรในช่วงนั้นก็จะกล่าวถึงสภาพบ้านเมืองเรานะคะแล้วก็การต่อสู้กู้ชาติปลดแอบจากฝรั่งเศสนั่นเองนักเขียนเหล่านี้ก็จะเป็นนักเขียนที่มีบทบาทในการไปก่อตั้งสัน,นักพิมพ์หรือไปจัดตั้งหนังสือพิมพ์นะคะอย่างเช่นคุณภูมิวงจิตคุณภูมีวงจิตเนี่ยได้จัดทำหนังสือพิมพ์ขึ้นมาชื่อว่าหนังสือพิมพ์ กู้ชาตินะคะหนังสือพิมพ์กู้ชาติเนี่ยเป็นหนังสือเป็นหนังสือพิมพ์ที่แน่นอนจุดประสงค์ชัดเจนว่าทําขึ้นเพื่อรวมลาวให้เป็นหนึ่งเดียวและขับไล่ฝรั่งเศสนะคะเพราะฉะนั้นไอ้การเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วไหมคะว่าการเคลื่อนไหวหรือการต่อสู้เพื่อประเทศชาติของเราเนี่ยมันขับเคลื่อนไปโดยใช้วรรณกรรมเป็นเครื่องมือ วรรณกรรมไม่ได้อยู่แยกห่างจากการเมืองแต่วรรณกรรมคือเครื่องมือที่คนใช้เพื่อการปฏิวัติปฏิรูปประเทศใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อต้องการวรรณกรรมมีอิทธิพลขนาดที่ว่าสามารถหล่อหลอมให้คนนะคะคิดใช่ไหมสามารถหล่อหลอมให้คนเนี่ยคิดตามหรือเชื่อในอุดมการเดียวกันได้จนมันออกไปเกิด เกิดการเคลื่อนไหวจริงๆในสังคมและสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้จริงๆจากความคิดที่เขาได้รับจากงานวรรณกรรมนั่นเองนอกจากหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่ากู้ชาติแล้วนะคะยังมีหนังสือพิมพ์ประเภทใบปริวคือเหมือนหนังสือพิมพ์ที่แบบแจกฟรีตามรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนังสือพิมพ์ประเภทใบปลิวอีกและอีกชื่อหนึ่งเนาะ คือหนังสือชื่อว่าบ้างใส่หลาวเป็นหนังสือพิมพ์ที่แจกนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับแนวคิดนะคะเรื่องการต่อสู้กู้ชาติความรักชาตินั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าหนังสือพิมพ์นั้นมีอิทธิพลอย่างยิ่งนะคะต่อประชาชนคนลาวแล้วก็ในปีคศ1950นะคะ ลาวอิสระก็มีหนังสือพิมพ์ของตัวเองออกมาเป็นชื่อหนังสือพิมพ์ลาวอิสระเป็นกระบอกเสียงให้กับแนวลาวรักชาติที่นำโดยเจ้าเพชรราที่ครูเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแน่นอนว่าหนังสือพิมพ์ที่ออกในช่วงเวลานี้เป็นไปในทางเดียวกันทั้งหมดคือมุ่งความรักชาติ มุ่งการต่อต้านเจ้าอนณานิคมมุ่งรวมลาวให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวสามาคถีกันเพราะฉะนั้นนะคะสรุปของยุคนี้เนาะยุคที่1นึเนี่สรุปกระแสวรรณคดีรักชาติเนี่ยค่ะมันมักจะพูดถึงความเป็นจริงของคนลาวที่ถูกฝรั่งเศสกดขี่เบียดเบียนนะคะแล้วก็ไอ้จากความกดขี่เบียดเบียนนั้นเนี่ย ก็มุ่งปลุกระดมให้คนลาวรู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาต่อสู้นะคะขึ้นมาต่อต้านความอายุติธรรมที่ได้รับจากฝรั่งเศสวรณคดีกล่าวถึงความสามัคคีกันระหว่างลาวเวียดนามกัมพูชาด้วยประเด็นนี้คืออะไรในวรรณกรรมลาวส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเดี๋ยวถ้าต่อไปหนูมีโอกาสได้อ่านตัวงานเนี่ยก็เราจะได้เห็นกันนะคะว่า ในวรรณคดีของลาวเนี่ยเขามักจะพูดว่าลาวเวียดนามและกัมพูชาเนี่ยคือพี่น้องที่แท้จริงที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาเขาคือคนที่ต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมต่อสู้กับคนตะวันตกมาด้วยกันในที่นี้ไทยเราไม่ได้ไปเป็นพี่น้องอะไรกับเขาด้วยเพราะว่าลาวเวียดนามกัมพูชาเนี่ย เขาจะรักกันและรู้สึกว่าเขาอะมีคุณูปการต่อกันเองในเรื่องของการเส้นทางการลำเลียงอาวุธนะคะในการช่วยหลบหนีอะไรเงรี้ยในการช่วยกันร่วมกันต่อต้านพวกเจ้าอนณานิคมตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวนรรณกรรมของเราเนี่ยก็จะพูดถึงความแน่นแฟนความช่วยเหลือรวมไปถึงบุญคุณนะคะ ระหว่างลาวเวดน,นามและกัมพูชาที่มีต่อกันแล้วก็ในยุคนี้ก็ยังคงมีกาบกรลาวเนาะอย่างที่ครูบอกไปแล้วว่ายังคงมีกาบกรลาวอนุรักษ์นะคะที่ดำเนินเรื่องไปตามลำดับเหตุการณ์อยู่ด้วยวรรณกรรมส่วนใหญ่มักจะเป็นข่าวเป็นประวัติศาสตร์เป็นแนวเรื่องจริงคนแท้ แต่ยังไม่ค่อยมีนักเขียนอาชีพเกิดขึ้นมากมายนะักชื่อนักเขียนที่ครูอธิบายไปในสไลด์ที่แล้วอะคะ่ะส่วนใหญ่เขาเขียนเป็นพาร์ทไทม์คือเขามีอาชีพหลักของเขาอาจจะเป็นครูเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางอย่างแต่เขาก็เขียนหนังสือ,เ,อเขียนนิยายเขียนบทกวีด้วยนักเขียนส่วนใหญ่เนี่ยจะสนับสนุนราวอิสระนะคะเขาก็คือสนับสนุนแนวรักชาติแนวปลดแอกจากเจ้าอานณานิคม นักเขียนส่วนใหญ่มักเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานในกองโฆษณาการกองโฆษณาการของกองกองโฆษณาการของเราคืออะไรกองโฆษณาการของเราก็หมายถึงว่าเป็นองค์กรเหมือนกับองค์กรประชาสัมพันธ์นะคะเวลาที่อยากให้ประชาชนเราได้รับความรู้หรือปลูกฝังความคิดอะไรเนี่ยเขาก็จะเขียนออกมาหรือว่าแทรก ในหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ในลาวนะคะตัวแทนการเมืองนะคะในลาวตอนนี้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้อาจจะแบ่งวรรณคดีลาวได้เป็นสองแบบวรรณคดีแบบแรกเขาเรียกว่าวรรณคดีเพลินจิตแน่นอนแบบทุกปีจะต้องมีการเล่นมกุกวรรณคดีเพลินจิตชิดลมเลยีใช่ไหมแต่ไม่ใช่วรรณคดีเพลินจิตถ้าให้หนูหนูเดาจากคําศัพท์ลาววรรณคดีเพลินจิต หมายถึงวรรณคดีแบบไหนคะคือ entertainment เนอะวรรณคดีเพื่อความเพ,เพลิดเพลินสนุกสนานคือเรื่องเมโลด,ดรามา่าเรื่องน้ำเน่าโซปเปร,ราทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าวรรณคดีในช่วงเวลานี้นะคะมันก็จะมีอยู่สองแนวแหละหลักๆเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามีวรรณคดีแนวรักชาติใช่ไหมคะต่อสู้กู้ชาติอะไรในสไลด์ที่ผ่านมาที่ครูอธิบายไปกับวรรณคดีแบบที อีกแบบหนึ่งก็คือวรรณคดีเพลินจิตหรือวรรณคดีเพื่อความเพลิดเพลินคือนอกจากแบบมามุ่งรักชาติกันอย่างเดียวก็ไม่ไหวก็ต้องมีแบบน้ำเน่าอะไรให้เสพให้ฟินบ้างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวรรณคดีเราในยุคนี้ก็จะมี2แบบคือมุ่งรักชาติต่อสู้กู้ชาติไปเลยกับอีกแบบหนึ่งก็คือมุ่งทําไมคะเพิ่มความเพลิดเพลินไปเลยหลบหนีไปเลยนะคะเน้นเพลินอย่างเดียว ต่อมาเข้าสู่ช่วงที่2นะคะวรรณคดีลาวในช่วงได้รับเอกราชคือตั้งแต่1 9 5 4ถึง1975เป็นต้นมาหรือพศ2497ถึง2518ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ได้รับเอกราชจากใครคะจากฝรั่งเศสแล้วนั่นเองอครูดื่มน้ำแป๊บหนึ่งหนูลองอ่านสไลด์นี้นะคะในใจ แน่นอนว่าจากเมื่อกี้นะคะเขามุ่งให้เกิดการต่อสู้กู้ชาติถูกไหมแต่พอมาสู่อันนี้ใช่ไหมคะก็จะมุ่งให้มันมันเป็นช่วงที่ได้รับการได้รับการปลดแอกแล้วจากเมื่อกี้เป็นยุคข,ของการต่อสู้เพื่อให้ปลดปล่อยฉันไปถูกไหมส่วนยุคที่2เนี้ยก็คือ1 9 5 4งเกถึงหนึ่นี้ยก็คือได้รับการปลดปล่อยแล้ว เราก็มาดูซิว่ามันจะยังไงต่อไปเมื่อได้รับการปลดปล่อยแล้วเป็นยังไงต่อไปนะคะลองดูอันนี้นะคะในช่วงหลังปี1954หรือประมาณพศ2497ฝรั่งเศสเนี่ยก็ยอมเซ็นสิ่งที่เรียกว่าสัญญาเซอร์แนลนะคะเมื่อฝรั่งเศสเซ็นสัญญาเซอร์แนลแล้วเนี่ยนะคะก็ ลาวก็ถูกแบ่งเป็นสองส่วนคือในยุคนี้คือต้องย้อนกลับไปก่อนว่าเมื่อกี้ต่อสู้ให้ผลจากฝรั่งเศสถูกปะทีนี้ฝรั่งเศสก็เลยอะโอเคไม่อยากอยู่ใต้ชั้นใช่ไหมก็เลยลากกันไปเซ็นสัญญาท,ที่ชื่อว่าสัญญาเฟอร์แนลนะคะทําให้ลาวถูกแบ่งเป็นสองส่วนแบ่งเป็นสองส่วนก็คือเหนือใต้ถูกไหมเมื่อมันถูกแบ่งเป็นลาวเหนือลาวใต้เนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนเนี่ยเพื่ออะไร เพราะว่าอีสองส่วนนี้มีแนวคิดที่ไม่เหมือนกันก็เลยแบ่งแยกเขตการปกครองกันไปเลยนะคะเขตแรกเรียกว่า,เข,ววาวเขตควบคุมชั่วคราวเขตควบคุมชั่วคราวนี้ก็จะดูแลโดยรัฐบาลราชอาณาจักรลาวนะคะซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลราชอาณาจักรลาวเนี่ย ก็ไม่ได้แบบว่าอยู่อย่างเป็นตัวของตัวเองแต่รัฐบาลลาวที่ดูแลไอ้ส่วนเขตควบคุมชั่วคราวเนี่ยนะคะก็ยังได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสอยู่ส่วนอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเขตปลดปล่อยการปกครองทั้งส่วนเขตปลดปล่อยการปกครองเนี้ยก็จะดูแลโดยขบวนการลาวอิสระนะคะทีนี้หนูลองนึกสภาพดูว่าอีสองเขตเนี้ย มันมีแนวคิดที่มันไม่เหมือนกันแล้วถูกปะเหมือนลาวถูกหั่นเป็นสองส่วนส่วนบนเขตควบคุมชั่วคราวส่วนล่างเรียกว่าเขตปลดปล่อยการปกครองซึ่งส่วนบนดูแลโดยรัฐบาลลาวซึ่งเหมือนเป็นนอมินีของคนภายนอกของฝรั่งอยู่แล้วก็ส่วนล่างเนี่ยเป็นส่วนที่เขา พยายามจะเคลื่อนไหวพยายามจะรวมชาตินะคะและอยากจะให้อิทธิพลฝรั่งหมดไปโดยแท้จริงอีสองส่วนนี้มีความคิดไม่เหมือนกันละเพราะฉะนั้นเนี่ยพัฒนาการวรรณคดีของสองเขตเนี้ยมันก็ไม่เท่ากันเพราะมันถูกปกครองต่างกันและมันมีแนวคิดต่างกันเวลานักเขียนของสองเขตเนียมาผลิตผลงานออกมาผลงานของเขา ก็ไม่เหมือนกันถูกปะเพราะว่าความคิดของประชาชนในสองเขตเนี้ยก็ต่างกันมันลุกลามไปขนาดที่ว่าประชาชนสองฝ่ายเนี้ยป้ายสีกันอะว่า อีทางฝ่ายหนึ่งก็ป้ายสีว่าอีพวกเนี้เป็นกบฏเป็นอีพวกแบบไม่รักชาติเป็นพวกไม่หวังดีอีกฝ่ายหนึ่งก็ป้ายสีว่าอีพวกนี้เป็นพวกแบบซุนนกรับใช้ตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยคือเขามองกันและกันไม่ดีเลยแล้วก็เป็นอคตินะคะซึ่งไอสิ่งเหล่านี้มันจะนำไปสู่แบบสงครามกลางเมืองนั่นเองเนาะ วรรณคดีในเขตควบคุมชั่วคราววรรณคดีในเขตควบคุมชั่วคราวอาโทษทีเมื่อกี้ครูพูดผิดนะคะอ่าไอวรรณคดีในเขตควบคุมชั่วคราวเนี้ยจำไว้ว่านางถูกแทรกแซงโดยใครคะสหรัฐคนดีคนเดิม USA ของเรานะคะวรรณคดีในเขตควบคุมชั่วคราวที่ดูแลโดยรัฐบาลเนี่ย รัฐบาลลาวเนี่ยมันถูกชักใหญ่โดยสหรัฐไก,กลๆคือไม่ได้เป็นตัวของตัวเองร้อเปอร์เซนคือแน่นอนว่าที่สหรัฐเข้ามายุ่งยุ่มยามเนี่ยคือนางก็คงหวังว่าแบบอยากจะให้ลาวเอนมาเป็นแบบสายประชาธิปไตยใช่ไหมคะในขณะที่ลาวอีกครึ่งหนึ่งด้านล่างเนี่ยลาวอิสระเนี้ย ก็มุ่งอยากจะเป็นสังคมนิยมอยากจะเป็นคอมมิวนิสต์ถูกปะอยากจะรวมเราเป็นหนึ่งเดียวและปกครองด้วยคอมมิวนิสต์แต่อีส่วนบนที่เป็นเขตควบคุมชั่วคราวนี้ก็ถูกสหรัฐเซียมให้เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ชักใยรัฐบาลนะคะในส่วนเนี้ในในส่วนเขตควบคุมชั่วคราวที่มีรัฐบาลลาวนอมินีของสหรัฐเนี่ยก็วรรณคดีก็พัฒนาได้น้อยมาก และตรงในทางตรงกันข้ามเนี่ยเมื่อสหรัฐเข้ามาในลาวอะคะ่ะนางกับตั้งพวกแบบบอนบาโสเพณีบาเล่าสิ่งต่างๆเพื่อแบบมอมเมาประชาชนนะคะทําให้ประชาชนเนี่ยแบบว่าคือเรียกง,ง่ายๆว่าเวียงเวียงจันในตอนนั้นนะมันค่อนข้างจะฟอนเฟะแล้วก็เป็นแหล่งโสเพณีบอนคาสิโนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้แบบ ลาวสูญเสียภาพความแบบเป็นลาวใสๆอะไรอย่างเงี้ยไปเลยนะคะกลายเป็นว่ากลายเป็นลาวที่แบบเริ่มฟอนเฟลเทแทนประชาชนเนี่ยก็แบบไม่นนอยู่กับความเป็นจริงอะแต่มีลักษณะเหมือนแบบ Escape พาฝันนะคะถูกมัวเมาโดยบอดเล่าสบเพณีต่างๆไปเลยแล้วก็ประชาชนในเขตเนี้ย ก็เหมือนสนับสนุนในทุนเต็มที่เลยคือแบบเน้นการค้าขายอยากเป็นทุนนิยมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคณะกรรมรแ,ตแต่ว่าในเขตควบคุมชั่วคราวเนี้ยเขาก็ได้มีการตั้งสิ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการวรรณคดีเกิดขึ้นมาซึ่งคณะกรรมการวรรณคดีเนี้ยตั้งมาในช่วงปี1951นะคะคณะกรรมการวรรณคดีเนี่ยบุญบาปที่มีการตั้งสิ่งนี้ขึ้นมา เพื่อให้อนุรักษ์วรรณคดีลาวสมัยโบราณตั้งแต่สมัยอาณาจักรลาวลานช้างนะคะเพื่อไม่ให้วรรณคดีเนี้ยมันสูญหายไปคืออาจจะมีการเล็งเห็นโดยรัฐบาลลาวว่าในสภาวะที่ถูกเสี่ยมนะคะถูกแรกแซงโดยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประชาชนถูกมอมเมาโดยวัฒนธรรมตะวันตกและแบบอบายมุกเนี่ยหากไม่มี คณะกรรมการวรรณคดีขึ้นมาดูแลเนี่ยวรรณคดีลาวสมัยโบราณตั้งแต่สมัยอาณาจักรลาวล้านช้างเนี่ยก็อาจจะสูญหายไปได้เหมือนสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามานะคะผลงานที่น่าสนใจในเขตควบคุมชั่วคราวเนี่ยนะคะก็จะมีกวีคือท่านมหาศีลาวีระวงเป็นพระเนาะท่านก็จะเน้นเขียนวรรณคดีโบราณน,นะคะ เช่นเรื่องเสียวสวดัดเรื่องสังสินชัยและเรื่องนางแตงอ่อนไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมถ้าถ้าอย่างเราซึ่งเป็นสายวรรณคดีไทยเนี่ยกลุ่มวรรณคดีไทยเนี่ยหนูคงจะได้ยินเรื่องชื่อเรื่องสังสินชัยมาแล้วใช่ไหมเราไทยกับเราเนี่ยแลกเปลี่ยนเรื่องนิทานพื้นบ้านกันเนี่ยอยู่แล้วนะคะเรื่องเสียวสวัสดจริงๆมันแปลว่าอะไรใครเคยดูเรื่องสะพายเจ้ามั้งฮะ ในเรื่องสไพรเจ้าเนี่ยจำได้ไหมมันจะมีฉากที่นางเอกซึ่งเป็นบนรรลักษ์ห้องสมุดนะคะนางบอกคุณย่าว่านางนั่งอ่านเรื่องเสียวสวัดอยู่นะคะซึ่งก็ถูกคุณย่าคุณย่าหรือคุณยายไม่รู้อะดุใหญ่เลยว่าแบบเป็นสาวเป็นนางมานั่งอ่านเรื่องเสียวสวดัดซึ่งนึกว่าแบบเป็นเรื่องเหมือนกับแบบว่าอีโรติกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงอะคะ่ะเรื่องเสียวสวัดเนี่ยมันแปลว่า ฉเฉลียวฉลาดค่ะเรื่องเฉลียวสวัสด์หรือว่าเรื่องเฉลียวฉลาดเนี่ยมันก็คือเรื่องของสีถนนชัยนั่นเองเหมือนคือว่าด้วยเด็กที่มีความฉเฉลียวฉลาดนะคะแบบสีถนนชัยของไทยนั่นเองต่อมาเนาะในเขตนี้สังเกตว่าวรรณกรรมก็จะไม่ได้โตมากเห็นไหมคะเพราะว่ามันมีอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาควบคุมและมอมเมาประชาชนในเขตควบคุมชั่วคราวนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย ควรที่จะแต่งวรรณกรรมใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีหรือจะไปแต่งวรรณกรรมวิพากษ์สังคมมันก็ไม่ได้นะักจะแบบจะด่ารัฐบาลก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยจะเน้นไปเป็นผลงานโบราณเป็นนิทานอะไรแบบนี้ซะมากกว่าในเขตควบคุมชั่วคราวที่หนุนโดยสหรัฐเนี่ยเกิดหนังสือพิมพ์และวารสารขึ้นนะคะมีหนังสือพิมพ์ที่น่าสนใจยกมาสักสองชื่อก็คือหนังสือพิมพ์เมืองลาวเนาะ แล้วก็ซึ่งในหนังสือโอ,โอเคไม่ใช่ยกสองชื่อยกมาชื่อเดียวหนังสือพิมพ์ในเขตควบคุมชั่วคราวเน่ยเนาะชื่อหนังสือพิมพ์เมืองลาวค่ะหนูสังเกตไหมในเขตควบคุมชั่วคราวเนี่ยนางไม่วิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจริงๆนะแล้วนางก็ไม่ได้แบบออกแนวต่อสู้ผู้ชตัตนมาด้วยเห็นปะแต่นางแบบอย่างที่ครูเล่าไปว่าสภาพสังคมะ มันถูกมอมเมาถูกไหมคะมันถูกแบบมีบ่อนบาคาริโนเน้นความเพลิดเพลินเป็นหลักหนังสือพิมพ์ที่ออกมาอย่างหนังสือพิมพ์เมืองลาวเนี่ยมันก็เลยเน้นการตีพิมพ์วรรณกรรมแนวเพลินจิตซึ่งก็คือแนวอะไรคะจำได้ไหมทบทวนเมื่อกี้เพลินจิตคือแนว entertainment soap opera melodrama ถูกไหมแนวน้ำเน่าพาฝันแต่งฟิกใช่ไหมคะในขณะที่ถ้าเกิดเป็นแนว เรื่องจริงคนแท้อันนั้นคือแนวอิงประวัติศาสตร์สะท้อนสังคมในทศวรรษที่60ต้นทศวรรษที่70วัเนี้ยวรรณคดีในเขตควบคุมมันก็เริ่มขยายตัวขึ้นแต่มันขยายตัวไปในแนวเอนเตอร์เทนเมนต์มากกว่าแนวรักชาติและนักเขียนรุ่นใหม่จะตีพิมพ์บทความกับกรอนนะคะและสารคาดีลงในหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่าไผ่หนาม เพราะฉะนั้นหนังสือพิมพ์ไผนะ่หนามีความสำคัญคือเป็นหนังสือพิมพ์ในเขตควบคุมชั่วคราวที่ได้รับการสนับสนุนโดยสหรัฐและก็หนังสือพิมพ์ภผยนาะมเป็นเวทีของนักเขียนลาาใช่ไหมที่เป็นนักเขียนรุ่นใหม่ในเขตควบคุมนักเขียนดังๆนะคะจำไปสักสามชื่อมีดวงนักเขียนหญิงเนาะดวงจำปาดอกเกตอินทิรานะคะ เป็นนำปากกาของนักเขียนลาวในช่วงนั้นวรรณคดีในเขตนี้โดยสรุปนะคะวรรณคดีในเขตควบคุมชั่วคราวที่สนับสนุนโดยสหรัฐเนี้ยก็เลยจะมีอยู่สองประเภทหลักๆก็คือวรรณคดีแนวสัวจทัศสัจจทัศคืออะไรลูกสัจจะคือ real truth ใช่ไหมคะความจริงทัศนะก็คือ vision ใช่ไหมหรือ attitude เพราะฉะนั้นเนี่ยสัจทัศน์ก็คืออะไรคะวรนณคดีที่พูดถึงอิงประวติศาสตร์ด้วยหรือพูดถึงคนที่มีตัวตนจริงๆกับ2วรนณคดีแนวเพลินจิตซึ่งก็คือสำหรับเอนเตอร์เทนใช่ไหมเพื่อความฟินเพื่อความบันเทิงแบบนั้นนะคะเขาก็แยกกว้างๆไว้ต่อมาเรามาลงลึกกันดีกว่าว่าวนณคดีแนวสัจทัศน์นะคะ กับวรรณคดีแนวเพลินจิตเนี่ยมันต่ากันยังไงซึ่งน่าจะเป็นแบบท็อปิกสุดท้ายแล้วที่ครูจะหยุดไว้สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งในวันศุกร์ซึ่งในวันศุกร์เนี้ยก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของภูมิหลังวรรณกรรมลาวแล้วครูก็จะให้เรื่องสั้นลาวกับคุณเป็นไฟล์ pdf หนึ่งเรื่องไปอ่าน แล้วเราก็จะกลับมาเจอกันตอนวันจันทร์เพื่อดิสคัสนะคะวรรณกรรมลราเรื่องหนาเนานะวรรณคดีแนวสัจทัศน์คืออะไรเนาะเอาง่ายๆว่าเราอาจจะเรียกมันว่าอิงประวัติศาสตร์ก็ได้หรือว่าวรรณกรรมสะท้อนสังคมก็ได้นะคะวรรณกรรมแนวสัจัศน์ของเราเนี่ยก็จะพูดถึงแบบสิ่งที่ฝรั่งเศสมันกระทำย่ำยีความไม่ยุติธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแก่คนลรานะคะ แล้วก็เป็นการเขียนวิาพากษ์วิจารณ์ความเป็นจริงระบอบสังคมสภาพสังคมนะคะนักเขียนในกลุ่มนี้ก็จะมีคุณดวงจำปาดอกเกตคุณเสรีภาพนะคะเป็นนาปากกาทั้งหมดนักเขียนพยายามหาวิธีเขียนงานแบบใหม่หมพยายามตีแผ่ชีวิตระบบในทุนชีวิตในสังคมที่เป็นจริงและแน่นอนว่างานเขียนแนวสัจัศน์ในเขตควบคุมชั่วคราวนี้ มันไม่ค่อยป๊อปหรอกมันมีคนเขียนจริงแต่ว่าคนในเขตควบคุมชั่วคราวอะ่ะเขาเน้นอ่านแนวเพลินจิตแนวเพลิดเพลินมากกว่านักเขียนแนวสัจัศน์ก็เลยจะไม่ค่อยดังนะคะนักเขียนแนวสัจัศน์ในเขตควบคุมชั่วคราวเนี้ยเขาก็ยังผลิตงานได้ไม่ลึกซึ้งมากนักตัวเขาเองก็ยังคงถูกมอมเมาอยู่ในสังคมเมืองยังสับสนทางความคิดอยู่นะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนักเขียนแนวสัจัศน์ ที่อยู่ในเขตควบคุมชั่วคราวเนี่ยอันนี้หนูต้องโฟกัสก่อนนะลูกว่านักเขียนกลุ่มนี้เขาอยู่ในเขตควบคุมชั่วคราวซึ่งถูกหนุนโดยสหรัฐอเมริกาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทัศนคติที่เขามีต่อไอ้พวกลาวอิสระอีกครึ่งหนึ่งที่อยู่ด้านใต้ที่เป็นคอมมิวนิสต์ที่ถูกสนับสนุนโดยแบบคอมมิวนิสต์อินโดจีนเนี่ยพวกนี้ก็จะไปมองเขาว่าเขาอะเป็นพวกกบฏ ะะเขากลายเป็นเครื่องมือของแบบคนอื่นเขาคือเขาเลยเขาถูกเป็นเครื่องมือของพวกคอมมิวนิสต์มากกว่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในเขตควบคุมชั่วคราวนะเขียนเหล่านี้เขาอะไม่อยากให้เกิดการปฏิวัติเขามองว่าการที่เราอิสระอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยพยายามจะลุกมาต่อสู้เนี่ยเขาเป็นกบฏอะ พวกนี้พวกที่อยู่ในเขตควบคุมชั่วคราวน่จะจึงมีลักษณะเหมือนคล้ายๆกับว่ายอมตกไปเมืองขึ้นไกลอ่ะของสหรัฐยอมให้สหรัฐชี้นำไกลกาย,กลายแล้วก็มองพวกเพื่อนที่ต้องการต่อสู้ทางราวอิสระฝ่ายใต้เนี่ยว่าแบบอีพวกนี้เป็นกระบฏเป็นพวกสรวนเป็นพวกที่แบบปั่นป่วนประเทศชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนพวกเขาเองเนี่ย ก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของสหรัฐแบบเต็มรูปแบบไปเลยแต่ว่าไม่รู้ตัวเวลาเขียนก็จะเขียนด่าพวกเพื่อนที่พยายามต่อสู้ทางด้านใต้ที่เป็นสังคมนิยมเป็นคอมมิวนสิสต์มากกว่าต่อไปวรรณคดีแนวเพลินจิตค่ะแน่นอนว่าเมื่อแนวเพลินจิตมันหมายถึงซ o อบอเปร่าเมโลดราม่าใช่ไหมเป็นพวกที่แบบ เน้นความฟินเน้นความติดหมอนเน้นความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันก็เลยเป็นประเภทพวกแบบเรื่องรักใคร่ระหว่างชายหญิงเนาะซึ่งมันมีที่มาจากนวนิยายแบบพวกโรแมนซ์นะคะของพวกตะวันตกได้มาจากฝรั่งนั่นเองนะคะบางทีก็เอาพล็อตฝรั่งมาด้วยนะหนังสือพิมพ์ที่แบบตีพิมพ์งานแนวเพลินจิต ก็จะมีหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่าชาติลาวอยู่ด้วยวรนณคดีในเขตควบคุมชั่วคราวของอเมริกาเนี่ยนะคะก็จะเน้นไปทางสายเพลินจิตนึกออกนะเพราะว่าอเมริกาไม่ได้ต้องการให้คนในเขตควบคุมอคิดอะไรได้มากอยู่แล้วคือเน้นมอมเมาเน้นบันเทิงเน้นสนุกสนานวรนณคดีในเขตเนี้ยก็เลยไม่มีลักษณะเพื่อประชาชน ไม่ได้เป็นแบบว่าวรรณกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยคือไม่มีแต่จะเน้นรับใช้ชนชั้นปกครองและชนชั้นกลางที่ต้องการจะมาเสพความบันเทิงความสนุกสนานไม่มีการพูดถึงชนชั้นแรงงานจึงถือว่าไม่มีวรรณคดีชนชั้นแรงงานอยู่เลย ว่าคาดีแนวเพลินจิตก็จะไม่ไปข้องเกี่ยวกับการสะท้อนสังคมถูกไหมลูกเพราะมันคือแนวเอสเคปแนวพาฝันแนวแบบบ้านไยทองอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเน้นความแบบเพ้อฝันรักโรแมนติกไปเลย วันณคดีในในแนวเพลินจิตเนี่หยหลายๆเรื่องเขาก็ได้รับแบบอย่างมาจากวรรณคดีไทยต้องบอกว่านักเขียนลาวกับนักเขียนไทยเนี่ยเขาแลกเปลี่ยนผลงานกันและเขาอ่านงานกันและเขาก็ได้รับอิทธิพลกันเองใช่ไหมคะเรื่องโรแมนต์บางอย่างของลาวเนี่ยมันก็เลยจะได้แบบอย่างไปจากเรื่องโรแมนต์ของไทยแล้วก็บางทีเขาก็เอาใช้ภาษาไทยไปปนด้วยนะคะก็เลยมีลักษณะของการใช้ภาษาไทยกับลาวปนกันนะ ในช่วงนั้นก็มีข้าราชการที่เรียนจบจากต่างประเทศและปัญญาชนก็ต้องบอกว่าคนลาวที่ไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสและประเทศอังกฤษก็มีเยอะเพราะฉะนั้นพอเขากลับมายัางประเทศลาวเนี่ยเขาก็จะเกิดอีโก้แบบปัญญาชนจบนอกเขาก็จะไม่ยอมใช้ภาษาลาวนะคะก็เกิดเกิดการแบบว่าพยายามแต่งวรรณกรรมลาวด้วยภาษาฝรั่งเศสขึ้นมาอีก คือเรียกเลยว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาอยู่ทางด้านใต้ใช่ไหมคะกลุ่มลาวอิสระเนี่ยก็จะไม่ชอบอีกลุ่มนี้เหมือนกันเพราะมองว่าอีกลุ่มเนี้ยขายวิญญ,ญาณให้ฝรั่งถูกปะ่ะสนับยอมให้สหรัฐมอมเมาแถมยังนิยมฝรั่งเศสไม่อยากใช้ภาษาลาวอะไรอย่างนี้ไปอีกวรณคดีในเขตเนี้ยนะคะมันก็มีคนที่พยายามเนาะ มันมีนักเขียนในกลุ่มนี้เหมือนกันที่พยายามจะเล่าว่าเฮ้ยสังคมในเขตควบคุมเนี้ยมันฟอนเฟสนะในเวียงจันในอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะไม่ยอมพลาดพิงกลุ่มคนที่แบบไม่รักชาติไม่ต่อสู้เพื่อชาติและขายวิญญาณให้ฝรั่งโดยตรงคือเหมือนมีคนพยายามจะเขียนเพื่อบอกว่า มันฟอนเฟเพราะว่าสหรัฐมาแทรกแซงแหละแต่ก็ไม่มีใครด่าคนที่ไปจงรักภักดีกับสหรัฐไม่มีใครด่าคนที่ไม่รักชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออยากจะสะท้อนปัญหาบ้างแต่ก็ไปไม่สุดคือเสนอภาพแต่ไม่แทรกวิธีการแก้ไขปัญหาไม่แทรกข้อคิดเห็นเพราะฉะนั้นวรรณกรรมในเขตควบคุมชั่วคราวเนี้ยมันเลยไม่ได้สะท้อนสังคมเลยจ้ะมันเลยแบบเป็นแค่แบบเน้นบันเทิงเน้นแบบ สนับสนุนฝรั่งอะไรแบบนี้มากกว่าเดี๋ยวอันนี้เป็นท็อปปิกที่จะไปพูดในวันศุกร์นะคะคือวรณคดีลาวหลังประกาศเอกราช1975ถึงยุคปัจจุบันคือนับตั้งแต่พศ2518ถึงปัจจุบันนะคะแล้วเราติดไว้ไปพูดตอนวันศุกร์นะคะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวครูจะจบ ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มสแกนนะคะตัวบทวรรณกรรมเราคัดสรรที่อยากให้คุณอ่านต่อไปนะคะก็ทิ้งท้ายว่าทุกคนก็อย่าลืมไปเข้า Google Classroom ของเรานะคะแล้วก็รอติดตามคลิปต่างๆแล้วก็งานที่ครูจะแอดสไลน์สั่งให้เนี่ยทาง Google Classroom นะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วยนะคะ